ับสนุนโดย Ken Groupสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะอยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีค่ะและทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะวันนี้เข้าสู่วันศุกร์แล้วนะคะ21ธันวาคม2561ค่ะทำไมอากาศร้อนจังอ่ะคุณผู้ชมสังเกตไหมว่ามันรู้สึกร้อนขึ้นทุกวันแล้ววันนี้มันแบบมันเป็นฝุ่นควันฝุ่นอ่ะฝุ่นอยู่ในอากาศมลพิษในอากาศเยอะมากอากาศก็ร้อนมากตั้งแต่เย็นเมื่อวานแล้วนะแบบขับรถไปดูเฮ้ยทำไมอุณหภูมิมันแบบ35-36องศาแล้วแบบฟ้านี่ครึ้มเลยนะแต่ฝนไม่ได้ตกนะเพราะว่าฝุ่นควันในอากาศนั่นเองนะคุณผู้ชมก็ออกไปก็ระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็เรารู้สึกว่ามันเหมือนจะอากาศจะร้อนอ่ะมันรู้สึกได้อย่างเงี้ยทุกปีเป็นอย่างเงี้ยทุกปีปุ๊บอากาศร้อนเลยนะคะรู้สึกปีนี้เราเย็นแค่ต้นปีเนาะแล้วก็ฝนตกตลอดเลยพอปลายปีกลับเป็นว่ามันอากาศไม่ค่อยดีเลยอากาศร้อนมากเลยนะคะคุณผู้ชมก็ยังไงรักษาสุขภาพด้วยนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็วันนี้รู้สึกว่าหลายๆโรงเรียนก็จะมีจัดงานปีใหม่งานคริสต์มาสกันนะคะคุณผู้ชมก็เห็นน้องๆหนูๆหลานๆแล้วลูกไม่ใช่น้องๆหนูละลูกๆหลานๆลูกๆหลานๆเนี่ยแบบแต่งตัวกันน่ารักเป็นสไปเดอร์แมนเดินอยู่ข้างๆถนนเดินเข้าโรงเรียนนะมีทอก็มีคุณผู้ชมมีอะไรนะเฮอร์ไมโอนี่ก็มีว่ามีหลายแบบมากเลยคุณผู้ชมเห็นแล้วแบบน่ารักเนาะเด็กๆอยากแต่งบ้างอะไรบ้างนะมากลับมาที่เรื่องลงทุนของเรากันดีกว่าเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยเอาไงคะเราจะเหลือแค่1อาทิตย์แล้วนะคุณผู้ชมสำหรับสัปดาห์หน้าที่เราจะเปิดกันเต็มๆ5วันแต่ก็เชื่อว่าหลายๆคนก็หยุดไปเที่ยวกันแล้วนะนักลงทุนนะคะเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นเนี่ยเหมือนจะดูดีแต่ท้ายที่สุดก็ติดลบกันไปตั้ง5จุดนะปิดดัชนีที่ 1,596.10 จุดโอ้ยอ่ะมูลค่าการซื้อขายยิ่งน้อยก็ไปใหญ่เลย 34,900 ล้านบาทนะคะเนี่ยเป็นภาพที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะเดี๋ยวเปิดรู้สึกว่าเขาจะไม่ได้ลิงก์คอมให้คงจะลืมเปิดให้แล้วเดี๋ยวลิงก์ได้เลยนะคะก็กังวลนะเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจโลกนะคะแล้วก็ในเรื่องของเศรษฐกิจไทยนะคะรวมไปถึงธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยเปิดทีมวิวเวอร์ให้แล้วนะคะรวมไปถึงธนาคารกลางสหรัฐด้วยนะคะเขาล่าสุดเนี่ยเขาปรับลดคาดการณ์นะคะการเติบโตเศรษฐกิจของสหรัฐนะคือ GDP ของสหรัฐปีหน้าเนี่ยปรับลดลงนะคะกนง.เองเนี่ยคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ปรับลดคาดการณ์ทั้ง GDP เองของไทยเราเรื่องของการส่งออกนะคะทั้งปี61และปี62ด้วยนะคะปรับลดลงด้วยเมื่อวานนี้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิอีกนะคะแต่ว่าขายกระจิ๋งเดียวจะไปเที่ยวแล้วเนี่ย49ล้านบาทนะคะขายฝั่งของพันธบัตรรัฐบาลฝั่งพันธบัตรนะคะคุณผู้ชมพวกตราสารหนี้ค่ะ 2,498 ล้านบาทนะคะแล้วก็ช็อตนะคะในส่วนของฟิวเจอร์สอีก727สัญญานี่คือต่างชาติหมดเลยนะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าขายหมดทุกสินทรัพย์แล้วอะเมื่อวานนี้ทั้งหุ้นทั้งพันธบัตรทั้งฟิวเจอร์สนะมาวันนี้เราต้องลุยกันต่อนะคุณผู้ชมท่านที่ยังอยู่นะช่องทางการรับชมเดี๋ยวย้ำคุณผู้ชมกันอีกครั้งนึงไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้นะคะทั้ง Channel 8 Thailand นะคะแล้วก็ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำคัญมากๆเลยแล้วก็เปิดเป็น Public ให้ด้วยทุกท่านท่านอื่นๆจะได้เห็นว่าเอ้ยมีช่องทางนี้อยู่นะฝากไว้ด้วยไว้ในอ้อมใจของคุณผู้ชมด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำกันต่อไปนะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะก็จะมีทางด้านของเว็บไซต์ www.channel8thailand.com มีแอปพลิเคชันนะคะคุณผู้ชมดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะคุณผู้ชมก็search นะคะ channel 8นะคะ channel เลข8จะปรากฏสัญลักษณ์เป็นสีชมพูสีม่วงนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมี YouTube ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะ Channel 8 Thailand นะคะมีอะไรอีกมี Twitter @ch8thailand ช่องทางเยอะมากคุณผู้ชมมีอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นนะคะก็คุณผู้ชมสามารถรับชมทีวีได้แบบจอใหญ่ๆนะคือ Netflix เนี่ยขึ้นจอใหญ่ได้หมดเลยมีตัว Roku เนี่ยค่ะเป็นตัว USB เสียบเข้ากับที่หน้าจอช่อง HDMI นะคะก็ไม่ต้องใช้ช่างไม่ต้องพึ่งจานนะคะแล้วก็คุณผู้ชมแค่ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเดียวนะคะทีนี้
มาดูกันต่อนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับเช้าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวไปดูภาพของในส่วนของตลาดหุ้นนะคะในต่างประเทศกันบ้างนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมเดี๋ยวขอบอกทีมงานก่อนคือมันไม่ขึ้นรหัสให้เลยมันเลยเขียนให้ไม่ได้คือเห็นแล้วมันไม่ขึ้นรหัสให้เลยเนี่ยทั้ง UID แล้วก็ password นะคะเปิดให้แล้วทีม viewer แต่มันไม่ขึ้นให้อ่ะทำไงอ่ะเนี่ยมาเดี๋ยวขอเล่าให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงสำหรับเมื่อคืนนี้นะคะว่าตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยถ้าดูกันแล้วเนี่ยร่วงลงมา2วันติดเลยนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้ทุกคนกังวลกันเกี่ยวกับเรื่องของ government shutdown ของสหรัฐนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางด้านของคุณโดนัลด์ทรัมป์นะทวีตออกมานะบอกว่าอาจจะวีโต้ร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวที่สภาคองเกรสเนี่ยอนุมัติเพื่อตอบโต้ที่พรรคเดโมแครตเนี่ยไม่ให้ความสำคัญนะคะต่อการจัดสรรงบประมาณสร้างกำแพงกั้นชายแดนเม็กซิโกอะค่ะนี่แหละก็เลยมีความกังวลกันเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับเมื่อคืนนี้ดาวโจนส์ที่ลบไป 1.99% S&P 500ลบไป 1.58% Nasdaq ลบไป 1.63% นะคะเอ้ยมีแต่เรื่องเนาะเช้าวันนี้ภูมิภาคเอเชียมากดีกว่าโหคุณผู้ชมนุ่งสืบเลยอะนี่ไล่ยาวกันมาไม่เห็นสีเขียวเลยนะทุกคนแดงกันทั่วหน้าแล้วลบเนี่ยไม่ต่ำกว่า 1% นะนี่แค่อีก 1.55% ที่ติดลบเซี่ยงไฮ้คอมมิชชั่นของจีนอ่ะก็เกือบจะ 1% แล้วอ่ะ 0.86% ห่างเซ็งฮ่องกงลบ 0.68% หลักๆที่ลบหนักเนี่ยจะเป็นจีนนะคุณผู้ชมคือมันจะมีหลายตลาดของจีนเขาไงแต่ละส่วนใหญ่ที่เรารายงานจะเป็นเซี่ยงไฮ้คอมมิชชั่นนะคะห่างเซ็งฮ่องกงนะคะลบไป 0.67% เวสเต้ไต้หวันนะคะลบไป 0.69% คอสปีเกาหลีใต้ลบไป 0.26% นะคะอินโดนีเซียติดลบไป 0.41% ค่ะแล้วก็ฟิลิปปินส์เช้าวันนี้ลบไป 1.11% สเตรทไทม์สิงคโปร์นะคะลบไป 0.64% ด้วยกันนะคะคุณผู้ชมทีนี้มาดูกันต่อนะคะสำหรับทางด้านของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับเมื่อคืนนี้นะเฮ้ยไม่อยากจะพูดถึงเลยน้ำมันก็ลงแรงๆเอาเป็นว่ายังมีช่วงปีใหม่นิดนึงนะที่เราจะได้แบบว่าแฮปปี้เอนจอยกันก็คือเรื่องของราคาน้ำมันนะเมื่อคืนนี้$45.88ต่อบาร์เรลสำหรับราคาน้ำมันดิบนะคะลงไปตั้ง 5% เลยอะแต่ระดับต่ำที่สุดในรอบกว่า1 ปีด้วยนะคะกังวลทั้งเรื่องของอุปทานล้นตลาดประเด็นเดิมอะคุณผู้ชมอุปทานล้นตลาดอุปสงค์ที่อ่อนแอนะคะคุณผู้ชมอะมาดูราคาทองคำกันบ้าง $1,267.90 ต่อทรอยออนซ์นะคะก็คือพูดง่ายๆว่าพอสินทรัพย์ทั้งหุ้นน้ำมันดูไม่ดีท่านี้แหละเริ่มเห็นคุณค่าของทองแล้วเห็นจริงจังแล้วด้วยนะคุณผู้ชมก็ทองนี่ก็บวกขึ้นมาแรงมากๆเลยสูงที่สุดในรอบ6เดือนด้วยกันนะคะนี่คือราคาทองคำนะ $1,267.90 ต่อทรอยออนซ์ค่าเงินบาทคือปอมเนี่ยนะอยากจะแลกกลับจริงๆแลกเป็นทางด้านของดอลลาร์มาดอลลาร์สิงคโปร์มาไอ้ดอลลาร์ฮ่องกงมาไอ้บาทก็แข็งเอานะคะเอาเดี๋ยวรอบาทอ่อนตอนนี้32.61 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะคุณผู้ชมคะเอาล่ะทีนี้เนี่ยคือจริงๆวันนี้สายแรกนะคุณผู้ชมเราก็ไหนๆก็ตลาดไม่ค่อยจะดีนะแต่ว่าเราก็จะมีข่าวดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะเกี่ยวกับในแง่ของบริษัทจดทะเบียนนะคะก็ในส่วนของ DOD นะคะหรือว่า DOD Biotech จำกัดมหาชนนะคะล่าสุดก็มีข่าวดีมาฝากบรรดาผู้ถือหุ้นหรือว่าว่าที่ผู้ถือหุ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างโดยเฉพาะเรื่องของการจ่ายเงินปันผลนะคะซึ่งล่าสุดก็มีการประกาศมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของดีลเทคโอเวอร์ด้วยนะคะคุณผู้ชมเอาล่ะค่ะตอนนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะกับทางด้านของคุณสุภมาอิสระภักดีนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท DOD Biotech จำกัดมหาชนหรือว่า DOD นั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณสุภมาค่ะ
สวัสดีค่ะค่ะคุณสวยโอ้ยขอบคุณมากค่ะคุณสุภมาศก็สวยเช่นเดียวกันสวยทุกวันอุ้ยขอบคุณมากค่ะคุณสุภมาศเดี๋ยวเลยไปไม่ถูกเลยคุณสุภมาศคะจะกลับมากลับมากลับมาแต่ตั้งสติก่อนคุณสุภมาศคะเรื่องของเงินปันผลเพราะว่าเห็นล่าสุดเนี่ยมีการประกาศนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการแจกโบนัสให้กับผู้ถือหุ้นส่งท้ายปีเป็นเงินปันผลออกมาเนี่ยนะคะรายละเอียดเป็นยังไงกันบ้างคะก็จะเออจริงๆจากช่วงนี้เลยแต่ก็จริงๆก็มันก็เป็นเรื่องปกติของกิจการนะคะที่เราก็ต้องมีการขอบพระคุณนักลงทุนที่เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของเรานะคะเรียกว่าที่ดีเนี่ยเราเป็นหุ้นน้องใหม่แล้วก็เรียกว่าได้รับกำลังใจจากทางนักลงทุนเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นเยอะมากก็อยากจะตอบแทนนะคะที่ทุกคนก็ไว้ใจเราแล้วก็อดทนอยู่กับเรามาได้5เดือนแล้วค่ะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนปกติค่ะก็ผลประกอบการออกมาดีแล้วก็อยากจะขอบพระคุณนักลงทุนนะคะค่ะโอ้ยอันนี้ไม่น่าจะเรียกว่าเป็นซานตาคลอสนะคะน่าจะเป็นนางฟ้าแล้วค่ะนางฟ้ามาแจกให้นะคะรายละเอียดตรงนี้จ่ายยังไงคะแล้วก็เป็นของงวดไหนยังไงบ้างอะคะเป็นเงินปันผลของQ2 กับ Q3 นะคะค่ะรวมกันXD วันที่2มกราคมค่ะค่ะอ๋อเปิดมาปีใหม่ก็ XD เลยเพราะฉะนั้นก็ต้องถ้าจะรับเงินปันผลเราก็ต้องรีบซื้อตั้งแต่ตอนนี้เนาะนิดนึงส่วนใหญ่ก็ถือกันอยู่ยาวแล้วนะคะใช่ค่ะในอัตราหุ้นละเท่าไหร่คะ 0.44 บาท44สตางค์ค่ะโอเคอันนี้ก็ต้องรีบไปซื้อเลยนะเนี่ยใช่ใช่พอเดี๋ยวรอจังหวะก่อนค่ะเพราะว่าเห็นราคาเห็นจากกราฟแล้วมันเด้งแรงมากเลยค่ะราคาหุ้นเดี๋ยวรอย่อก่อนโอ้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยในส่วนของการจ่ายเงินปันผลนี่คือเป็นเงินสดเลยใช่ไหมคะเป็นกระจายแบบเงินสดใช่ไหมคะปกติใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคค่ะแล้วน้องใหม่ก็ฝากเนื้อฝากตัวนิดนึงรู้สึกว่าจะเข้ามา MAI ตั้งแต่เมื่อวันที่20มิถุนายนปีนี้ด้วยใช่ค่ะค่ะจำได้ว่าเราสัมภาษณ์กันไปด้วยนะคะใช่ตรง IPO ใช่ๆอันนั้นคือเรื่องแรกเรื่องของการจ่ายเงินปันผลนะคะแต่สิ่งที่สำคัญที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงเนี่ยเห็นว่ามีปิดดีลด้วยกับPCCA ใช่ไหมคะค่ะค่ะเขาเป็นใครอะคะ PCCA ค่ะ PCCA เนี่ยเป็นเหมือนพึ่งก็คือเป็นโรงงานนะคะเพียงแต่ว่าต้องบอกว่า DOD เนี่ยเราเป็นธุรกิจที่อยู่ในกลุ่ม Beauty and Healthy ค่ะซึ่งพอเราพูดถึง Beauty and Healthy เนี่ยเราก็จะนึกถึงว่ามันมี2ขาคือขาของกินกับขาของทาซึ่งพึ่งเนี่ยอยู่ในขาเดียวขาแรกคือฝั่งของกินก็คือเป็นอาหารเสริมค่ะซึ่งจริงๆแล้วพึ่งถ้าอยู่ในธุรกิจนี้เนี่ยพึ่งก็มองว่าเราควรจะครบวงจรจริงๆไงคือ beauty and healthy กินเสร็จก็ต้องทาก็คือมันควรจะต้องมีทั้งภายในและคอสเมติกทั้งภายในและภายนอกใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันควรจะต้องมีทางฝั่งทาด้วยเราก็มองเห็นมาระยะพอสมควรแล้วเพราะปัญหาที่พึ่งเจอเนี่ยคือบางทีตอนลูกค้าพึ่งหลุดเพราะว่าเขาทำสมมติเขาทำ Fiber Detox กับพึ่งจากขนาดเดียวกันเขาก็อยากจะทำครีมทาผิว อยากจะทำลิปสติกขายจากการดูว่าพอเขาจะไปทำอีกขาหนึ่งเนี่ยเขาต้องวิ่งไปอีกโรงงานนึงแล้วด้านไปเจออีโรงงานที่เขาวงจรมีทั้งลิปสติกมีทั้งวิตามินซีมีทั้ง Fiber Detox ก็กลายเป็นที่ลูกค้าก็เลยหลุดไปเพราะว่าบางทีลูกค้าเขาพิเศษวุ่นวายหลายๆโรงงานนะคะมันก็เลยเป็นคลาสสิกเคสของเรามาเป็นระยะว่าลูกค้าก็จะรีเควสว่าพี่พึ่งเปิดทำอาหารทำสกินแคร์ทำเครื่องสำอางให้หนูเลยดีกว่าอะไรประมาณนี้เราก็เลยมองมาระยะนึงแล้วดูแต่ว่าการที่เราจะแบบมาสร้างโรงงานใหม่มาพัฒนาไอดีมาเรียนรู้อะไรกับอีกขาอะไรเงี้ยมันก็ต้องเทคไทม์พอสมควรนะคะแล้วคิดว่าถ้าเรามีโอกาสที่เราจะเข้าไปเทคโอเวอร์กิจการเนี้ยมันน่าจะเพอร์เฟคกว่าเราก็เลยมองหาดีลอยู่แล้วก็สุดท้ายก็มาเจอดีลนี้ที่เราคิดว่าเป็นดีลที่ค่อนข้างจะเพอร์เฟคนะคะคือทาง PCCA เนี่ยเขาเป็นโรงงานเก่ากว่าเราทำมานานมากแล้วก็ลูกค้าเป็นคุณหมอเป็นคลินิกส่วนใหญ่แล้วก็มีทำมาแล้วเกือบหมื่นแบรนด์นะคะเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราได้
ได้ไปลงกับเขาเนี่ยเราไปซื้อเข้ามาเนี่ยทำให้ต้องบอกว่าโอเคหนึ่งแล้วลูกค้าพึ่งอ่ะไม่หลุดแล้วต่อไปเนี้ยดีจะทำอะไรล่ะจะกินจะทาจะละเลงจะอะไรได้หมดที่เดียวดีหมดนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยเซลล์ของพึ่งเนี่ยก็จะไม่ได้มีของขายแค่สมมติว่า50 SKU ที่เป็นอาหารเสริมแล้วก็จะมีอีก50 SKU ที่เป็นเครื่องสำอางอีก50 SKU ที่เป็นสกินแคร์ขนาดเดียวกับเซลล์ของเขาเนี่ยก็จะหาลูกค้าเพิ่มให้กับพึ่งได้เหมือนกันเขาก็จะขายอาหารเสริมให้พึ่งด้วยอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าจริงการทำธุรกิจมันก็ต้องกระจายความเสี่ยงอยู่แล้วนะคะเราจะมาพึ่งพาแต่อาหารเสริมอย่างเดียวมันก็ไม่ถูกต้องหรอกการทำหลักตามหลักการทำเราถึงได้พยายามแบบโอเคIPO เราจะทำลงสกัดนะมันจะทำแบบไอ้ต้น7025สุดท้ายเราจะทำโอนแบรนด์เราเองแต่มันก็ยังไม่พอเราก็ยังมองว่าตัวนี้มันเป็นธุรกิจที่เป็นธุรกิจต่อยอดต่อเนื่องของเรานะคะเราก็เลยคิดว่าดีลเนี้ยมันโอเคแต่มันก็ฟังดูเหมือนว่ามันก็ไม่รู้จะถึงเวลาไปซื้อจริงมันจะกำไรหรือขาดทุนเขาอาจจะไม่มีลูกค้าหรืออะไรก็ได้ดีลอาจจะดูแล้วไม่เวิร์กก็ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียนว่าโดยไบฮาร์ดเนี่ยครั้งแรกสุดเลยที่ทางบอร์ดเนี่ยได้เข้าไปเอ็กซเรย์ดูกิจการของ PTCA ด้วยตาเปล่าคร่าวๆเนี่ยสิ่งที่เราเจอเราคิดว่ามันโอเคในเบื้องต้นก่อนที่เราใช้ FA ทำดิวเนี่ยนะคะก็คือว่าเราไปเจอแอสเซทของเขาเรื่องของเรื่องคือเขาเนี่ยมีแอสเซทเยอะเขามีที่ดินที่เป็นโรงงานของเขาที่ด้านดึงเนี่ยประมาณ30ไร่พร้อมกับโกดังใช่พร้อมกับเป็นบิลดิ้งหลายๆบิลดิ้งที่ยังไม่ได้ใช้งานนะคะแล้วเขาก็ยังมีสำนักงานใหญ่เนี่ยเป็นตึก6ชั้นใหญ่ๆเลยที่กรุงเทพที่ลาดพร้าวอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเอ็กซเรย์ด้วยตาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆนะซื้อแอสเซทมามันก็น่าจะคุ้มเลยที่ซ้ำไปนะคะในความรู้สึกอะเราก็เลยลองไปสแกนดูปรากฏว่ามันก็โอเคจริงๆเพราะว่าสิ่งที่ตามมาเนี่ยเราเนี่ยสามารถประหยัดและลงสกัดได้อีกตั้งแต่แรกเนี่ยเพิ่งจะทำลงสัตว์ที่สมุทรสาครที่เดิมซึ่งมันต้องซื้อที่ใหม่ต้องก่อสร้างนู่นนี่นั่นกลายเป็นว่าณวันนี้เนี่ยหนึ่งเพิ่งประหยัดค่าที่ไปแล้วไม่ต้องซื้อที่ทำลงสกัดใหม่อันที่สองเนี่ยเพิ่งไม่ต้องตอกเสาเข็มเพราะฉะนั้นเนี่ยมันประหยัดค่าก่อสร้างที่จะเป็นโครงสร้างไปได้อีกมหาศาลและที่สำคัญที่สุดเลยคือเพิ่งประหยัดเวลาคือตอนแรกเนี่ยเราบอกว่าIPO เราจะมาทำโรงสกัดเนี่ยจะรับเริ่มรับรู้ได้ประมาณ6สารนะค่ะก่อจะก่อสร้างเสร็จก่อจะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็คือมันทำให้เราเร็วขึ้นเพราะตอนนี้เรามีบิลดิ้งมีตึกแล้วซึ่งต้องเรียนว่าจริงการทำโรงสกัดเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ลายการผลิตอย่างเดียวมันต้องมีตึกที่ไว้สำหรับเก็บรอบแมทเก็บฟินิชโปรดักต์เก็บสมุนไพรตากแห้งมีตึกที่เป็นยูทิลิตี้ดินน้ำมันไฟเพราะฉะนั้นเนี่ยมันหลายตึกมากมันทำให้เราเร็วขึ้นที่สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเราสามารถรันกิจการใหม่ได้เร็วขึ้นการประมูลได้เร็วขึ้นเนี่ยมันคุ้มนี่แบบคุ้มอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าดีลเนี่ยมันเป็นดีลที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะคะนี่รับรู้อะไรค่ะนิดนึงค่ะรับรู้รายได้ประมาณเมื่อไหร่คะสำหรับดีลนี้ค่ะที่เสร็จทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเพิ่งคิดว่าเร็วสุดก็ประมาณ Q3 นะคะค่ะหรืออาจจะช้าสุดก็น่าจะ Q4 อะค่ะแต่จะไม่ใช่ Q63แล้วแต่ว่าก็ลดระยะเวลาตั้งปีหนึ่งมาเลยนะคะใช่ค่ะหัวแบบเดือนนึงก็ประมาณนึงแล้วอย่างเงี้ยมันก็เราก็ถือเป็นดีที่คุ้มมากนะคะค่ะแล้วลูกค้าเดิมของเขายังมีอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ลูกค้าเดิมเขาน่าจะเยอะกว่าเราด้วยอุ้ยอย่างนี้ก็มาซิงกับเราได้แบบครบวงจรเลยก็ใช่เพราะนั้นลูกค้าที่เคยทำเครื่องสำอางกับสกินแคร์เขาอยู่เนี่ยก็มีโอกาสที่จะมาเปลี่ยนมาทำอาจจะเปลี่ยนมาทำอาหารเสริมหรือว่าเพิ่มมาทำอาหารเสริมเราไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆอย่างที่บอกค่ะว่าเราอาจจะตอบไม่ได้หรอกว่ายอดมันจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่อะไรยังไงแต่อย่างน้อยได้ยอดไม่ตกแน่ๆเพราะว่าเรายกตัวอย่างนะคะทุกวันนี้ลูกค้าอาหารเสริมเราที่แบบขายได้นานๆนะมันก็เริ่มขายไม่ดีแล้วตามอายุของสินค้านะคะบางคนก็อาจจะแบบถอดใจขายไม่ดีก็เลิกขายแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า no choice แต่ตอนนี้มันมี choice แล้วบอกโอเคถ้าเกิดว่าอาหารเสริมขายไม่ดีก็วนลองไปขายแป้งไหมไปขายครีมไหมอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นออปชั่นที่ทำให้ลูกค้าเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยลูกค้า
ลูกค้าลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยเป็นลูกค้าของพึ่งหรือลูกค้าของ PTCA แต่ว่าเป็นยักษ์ใหญ่หรือว่าเป็นเจ้าตลาดในการทำเครื่องสำอางและสกินแคร์เนี่ยก็เขาพอเขารู้ข่าวเนี่ยเขาก็สนใจติดต่อว่าเดี๋ยวอยากจะย้ายฐานการผลิตเนี่ยมาให้ DOD ทำนะอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นมันก็จะเป็นโอกาสอะเหมือนเราเพิ่มรายธุรกิจอะค่ะเราเคยขายแต่อาหารฝรั่งวันนี้จะบอกว่าจะเปิดร้านอาหารจีนด้วยเราก็ได้ลูกค้าที่โอเคเคยกินอาหารฝรั่งแล้วใช่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้คือทุกอย่างมันก็มีโอกาสที่จะได้รับลูกค้ามากขึ้นนะคะค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้กลายเป็นว่าจากที่เราขายแค่อาหารเสริมอย่างเดียวเราจะแตกลายออกมามีทั้งสกินแคร์ด้วยเพิ่มเข้ามามีเครื่องสำอางมีการบำรุงผิวต่างๆเลยอ่ะใช่บำรุงผมที่หัวจดเท้าเลยหัวจดเท้าด้วยแล้วภายในสู่ภายนอกภายนอกสู่ภายในด้วยใช่ค่ะคือเมื่อก่อนอาจจะมีแบบว่ามีแต่ตัววิตามินที่ไว้กินกันแดดค่ะแต่ไม่มีครีมทากันแดดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะคนลูกค้าเราที่เคยขายตัวออโรซันสกรีนหรือว่าเคยขายวิตามินที่ไว้กินกันแดดของเราอ่ะวันนี้ก็จะได้มีครีมทากันแดดละยกตัวอย่างเนี้ยนะคะหรือว่าลูกค้าที่เคยทานวิตามินบำรุงผิวของเราวันนี้ก็มีครีมแล้วที่มันเบสิกมากจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่มันขายคู่กันได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะโอ้ถึงไม่น่าราคาขึ้นขนาดนี้แล้วอย่างนี้เนี่ยเมื่อกี้บอกว่าจะมีลูกค้าใหญ่ๆเข้ามาอันนี้จะสร้างความแฮปปี้ให้กับเราส่งท้ายปีเพิ่มเติมอีกไหมคะสำหรับในแง่ของผู้ถือหุ้นเนี่ยค่ะอาจจะไม่ทันลูกค้าติดต่อเข้ามามันคงไม่ทันปีนี้ค่ะเพราะว่าอยากจะดิวขออย.ทดลองนู่นนี่นั่นกันต้องใช้เวลาเป็นเดือนนะคะที่แบบว่ามันก็จะได้เริ่มเห็นเรื่อยๆค่ะว่าก็จะมีเจ้านู้นเจ้านี้ทยอยมาทำกับเราอะค่ะทีนี้อยากว่าได้ดึกค่ะเหมือนกับว่าพอเป็นดีลดีอยู่ในตลาดเนี่ยมันก็มีความน่าเชื่อถือนะคะใช่ไหมแบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยเขาก็อยากจะทำกับบริษัทมหาชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เริ่มติดต่อเข้ามาแต่ว่าต้องเรียนว่านี่ขนาดไม่ได้โมนะคะแต่ว่านี่ขนาดว่าเรายังไม่ได้พับลิกออกไปว่าเราจะมีโรงงานที่ทำสกินแคร์กับคอสเมติกเราคิดว่าถ้าเกิดเราซื้อเรียบร้อยดีจบแล้วก็เราแอนนาวส์ออกไปอย่างเป็นทางการว่าดีโอดีตอนนี้ไม่ที่มีแต่อาหารเสริมนะแต่ตอนนี้เรามีครีมเรามีเครื่องสำอางเวชสำอางด้วยเนี่ยคิดว่าน่าจะดรอทราฟฟิกของลูกค้าฝั่งนั้นเนี่ยเข้ามาเพิ่มได้เรื่อยๆนะคะคือตอนนี้ยังไม่ทำการตลาดยังไม่ได้โฆษณาออกไปเพิ่งมีข่าวเมื่อวานวันแรกก็มีผู้ใหญ่ติดต่อเข้ามา2-3รายแล้วค่ะที่เขาทำฝั่งนู้นอยู่อะค่ะค่ะแล้วอย่างนี้ปีหน้าเนี่ยน่าจะเป็นปีที่ดีของเราด้วยไหมคะประเมินสถานการณ์ยังไงบ้างคะสำหรับปีหน้าก็หวังเช่นนั้นนะคะเพราะจริงๆแล้วโดยโมเดลของธุรกิจอะมันเราดูแล้วมันโกรธอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราก็ตอบไม่ได้ว่าเศรษฐกิจอันนี้พูดแบบโดยหลักภาพรวมนะคะเราก็รู้ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรอะจะมีธุรกิจของอาหารเสริมเครื่องสำอางเกิดขึ้นระลอก2ระลอก3อีกหรือเปล่านะคะจริงแต่ว่าโดยพื้นฐานที่เราดูแล้วเนี่ยเราก็มีทางหนีที่ได้ทุกอย่างที่เป็นออปชันไว้ให้กับตัวธุรกิจของเราเองหมดนะคะโรงสกัดเราก็จะเกิดแล็บเราก็จะเกิดตัวโอนแบรนด์หรือตัวแบรนด์สินค้าของเราเองเราก็จะเกิดนะคะรวมทั้งตอนนี้ต้องแอบกระซิบว่ามีอยู่อีกประมาณ5ดีลที่เราดูอยู่นะคะยังมีดีลอีกเหรอคะใช่มีดีลแค่ดีลเมื่อคืนนับกันอยู่ว่ามีกี่ดีลแค่คร่าวๆได้ไหมคะเพราะว่าตอนนี้แค่นี้ที่ประกาศออกมาเนี่ยเราก็ครบวงจรแล้วเราจะต้องมีขยายไปด้านไหนอีกอะคะคือต้องบอกว่าถ้าเราคิดภาพถึงธุรกิจคำว่า beauty and healthy เนี่ยถ้าเรามองในเรื่องของ product โอเคแน่นอนโปรดักต์มันมี2ขาที่พูดนะคะก็คือเป็นของกินของทาแค่นั้นแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยอย่าลืมว่าตัวโมเดลของเราเนี่ย1เราเป็นรับจ้างผลิตเท่านั้นตอนนี้นะคะค่ะแต่จริงๆเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราก็ต้องมีตราสินค้าของเราเองในอนาคตซึ่งมันจะทำให้มันมีมาร์จิ้นเยอะขึ้นกว่ารับจ้างผลิตด้วยซ้ำไปนะคะตอนนี้มาร์จิ้นยังไม่พอใจค่ะยังอยากได้มากกว่านี้โอเคก็เพราะฉะนั้นมันก็จะมีเรื่องของสินค้าของเราเองมีเรื่องการไปแมชธุรกิจในเรื่องของการเพิ่มช่องทางการขายอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้น
มันก็จะมีอีกหลายดิวที่เราดีกันอยู่จริงแต่ว่าแต่ละดิวมันก็เป็นดิวที่ไม่ใช่ดิวเล็กๆนะคะเป็นดิวจริงจังเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเทสไทม์พอสมควรอย่างดิว PPCA เนี่ยก็นานมากนะคะน่าจะครึ่งปีได้ตั้งแต่ดิวมาค่ะแต่ละดิวก็จะนานนิดนึงค่ะแต่ว่าเมื่อดิวแล้วดิวมันดันแล้วมันก็จะเป็นดิวที่เราคิดว่ามันเซ็กเคียวสำหรับนักลงทุนที่เป็นผู้ถือหุ้นของเราอะค่ะเราไม่ดิวมั่วๆซื้อซัวแล้วขาดทุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะพูดง่ายๆว่าคือไม่ได้หยุดอยู่แค่ดั้งธุรกิจดั้งเดิมของเราเรามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อผู้ถือหุ้นด้วยนะก็เพราะว่าจริงๆต้องบอกคุณบอมว่าต่อให้เราอยู่เฉยๆก็มีคนเข้ามาติดต่อเราเยอะมากตอนนี้หมายถึงเข้ามาอยากที่จะมาดูดีเจนกับเราค่ะเยอะเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องเมื่อวานที่โทรมา1รายอะไรเงี้ยคืออาทิตย์นึงก็จะมีโทรมีติดต่อเข้ามาว่าอยากจะมาอะไรแต่ DOD สักอย่างมาจอยกันหน่อยมาดูกันหน่อยเงี้ยเหมือนกับว่าเราได้รับโอกาสจากคนอื่นนะคะมันก็จะมีดิวเข้ามาเรื่อยๆเพราะงั้นมันก็จะมีแต่ดิวที่น่าสนใจแล้วธุรกิจดิวเจนเฮลตี้เนี่ยมันกว้างมากมันกว้างมากเลยมันสามารถที่จะเราสามารถที่จะเลเวอเรจไฟล์ไปขานู้นขานี้มันก็อยู่ในกลุ่มธุรกิจนี้หมดนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยถือว่ามันเป็นธุรกิจอะมันเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างกว้างอะค่ะได้รับโอกาสที่จะขยายในทุกๆมิติเยอะมากค่ะค่ะแต่ว่าสิ่งที่ท้าทายก็คือเรื่องของภาพเศรษฐกิจสำหรับปีหน้าก็คือเราไม่โดนคนเดียวหรอกถ้ามันกระทบมันก็กระทบทั้งวงเหมือนตลาดหุ้นอย่างเงี้ยแบบใช่มันก็คือเหมือนภาวะของตลาดหุ้นที่ทุกคนเจออย่างเงี้ยค่ะอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นแต่ว่าพูดถึงตัว business model ของเราเนี่ยเรามั่นใจว่าเราก็กระจายความเสี่ยงทุกอย่างที่จะไม่ให้กิจการขาดทุนหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเราไม่ได้กังวลเลยนะคะเพราะว่าฐานลูกค้าเรามีเยอะอะไรอย่างเงี้ยเรามีฐานธุรกิจให้ลูกค้าเลือกเยอะอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็คิดว่าเราเตรียมตัวไว้ด้วยความปลอดภัยอะค่ะค่ะคือบอกว่ามันจะดีขนาดไหนอันนี้ต้องรอดูกันเดี๋ยวรอติดตามถ้ามีข่าวดีๆอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมขออนุญาตพูดคุยกันอีกนะคะอยู่ยินดีเลยค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณพึ่งค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณสุภมาอิสระภักดีนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ DOD Biotech จำกัดมหาชนหรือว่า DOD นั่นเองนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยคุณผู้ชมตอบรับอย่างที่เห็นเนี่ยแหละค่ะสำหรับ2วันที่ผ่านมานะอุ้ยโอ้โหขึ้นแรงมากเลยโดยเฉพาะเมื่อวานนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประกาศจ่ายปันผลก็ดีนะคะ44สตางค์ต่อหุ้นนะคุณผู้ชม XD 2มกราคมนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากได้ตรงนี้เป็นอีกหนึ่งหุ้นที่มีการประกาศจ่ายเงินปันผลนะคะแล้วก็มีดีลเข้ามานะคะมีการเทคนะคะในส่วนของบริษัทที่มาช่วยมาเขาเรียกว่าจะเสริมนะคะในด้านของการผลิตเครื่องสำอางนะคะสกินแคร์ต่างๆเพราะฉะนั้นตอนนี้ DOD จะกลายเป็นผู้ผลิตที่ครบวงจรนะคะแล้วก็จะเกื้อกันกับสำหรับบริษัทใหม่ที่เข้ามานี้ด้วยนะคะแล้วก็รอลุ้นปีหน้านะคุณผู้ชมดูซิจะมีดีลอะไรใหม่ๆมาเพราะว่าการเขาเรียกว่าอะไรการเติบโตการทำธุรกิจเนี่ยไม่ได้หยุดอยู่แค่ตรงนี้นะคะฟังจากปากผู้บริหารแล้วนะคะคุณผู้ชมคะเรามั่นใจได้นะคะผู้บริหารไม่ได้ต้องการแบบว่าอยู่เฉยๆเข้ามาตลาดแล้วอยู่เฉยๆแต่ว่าจะต้องมีความเติบโตก้าวหน้าไปเรื่อยๆถึงแม้จะไม่ได้ทำอะไรคุณพึ่งคุณสุภมาศเองก็บอกเหมือนกันนะคะบอกว่ายังไงก็ยังมีคนเข้ามาติดต่อทางด้าน DOD เพราะว่าอย่างที่เห็นกันอยู่นะตั้งแต่เป็นบริษัทมหาชนมันมีความเชื่อมั่นมันมีความมั่นใจเข้ามานะคะคุณผู้ชมในเรื่องของมาตรฐานต่างๆนะราคาล่าสุดตอนนี้ของ DOD นะคะ14บาทนะคะเดี๋ยวต้องถามนักวิเคราะห์แหละเรื่องของจังหวะจะว่ายังไงนะคะแล้วก็ตลาดหุ้นไทยก็เปิดเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชม 1,587.15 จุดนะคะติดลบไป 8.95 จุดหรือว่า 0.56% นะคะเปิดมาก็ลบเลยมาเรามาคุยกันกับทางนักวิเคราะห์วันนี้คุณมิงนะคะคุณสุโชติธีรวรรณรัตน์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยพร้อมแล้วคุณมิงค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณมิงเมื่อวานก็คุยกับคุณมิงนะว่าเอาไงดีเนี่ยตลาดดูไม่ดีเลยคุณมิงจะแนะนำยังไงดีคะสำหรับช่วงนี้ไปเที่ยวบ้างก็ได้นะฮะเนาะรู้สึกว่าจะไปเที่ยวกันเยอะแล้วล่ะค่อยๆทยอยทำใจถอยรูดออกมาละครับก็มาดูข่าวข้อมูลต่างๆก่อนว่าวันนี้มันมีข้อมูลข่าวสารอะไรบ้างนะครับก็จากต่างประเทศถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตัวเลข
เขาบอกเป็นตัวเลขการสำรวจมุมมองภาคอุตสาหกรรมนะครับก็ออกมาต่ำนะก็คือเหมือนกับพูดง่ายๆคือเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยตอนนี้ทุกคนกังวลแล้วนั่นน่ะสินะครับแล้วก็ในเรื่องของจีนกับสหรัฐเนี่ยก็กลับมามีปัญหากันอีกนิดหน่อยละนะฮะจากสหรัฐก็หาว่าจีนสปายแฮกข้อมูลของสหรัฐนะซึ่งอันนี้ก็แปลกๆนะฮะที่มากล่าวหากันในช่วงที่กำลังจะคุยกันอยู่นะครับอันนี้ก็เลยทำให้หลายคนเนี่ยกลับมากังวลแล้วก็จะเห็นชัดเลยก็คือตลาดหุ้นจีนเช้าวันนี้เนี่ยก็ลบไปเยอะเหมือนกันลบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็ในเอเชียก็ลบเป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะบางตัวที่เกี่ยวข้องกับเขาอะนะฮะแล้วก็สำหรับอีกประเด็นนึงนะครับที่เมื่อวานทำให้หุ้นอเมริกาตกแรงเนี่ยก็คือกลัวในเรื่องของการชัตดาวน์เพราะมันชัตดาวน์อีกรอบนึงหลังจากที่ประธานาธิบดีสหรัฐก็ออกมาขู่นะฮะว่าถ้าสภาไม่อนุมัติในเรื่องของสร้างกำแพงเม็กซิโกนะฮะอาจจะไม่อนุมัติอะไรพวกนี้นะฮะแต่ว่าเช้านี้ล่าสุดนะครับก็อนุมัติละยอมความยอมกันหมดละนะครับก็ยอมให้สร้างกำแพงเม็กซิโกกับอเมริกาละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ในเรื่องของโกลแมนชัตดาวน์ก็น่าจะผ่าน okay. นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะทำให้จิตวิทยาการลงทุนที่มันเป็นลบหนักๆเมื่อวานนี้ทางฝั่งอเมริกาเนี่ยก็กลับมาดูดีขึ้นแต่จริงอันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับบ้านเรามากนะครับบ้านเราหนักๆเนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งที่กังวลก็คือจีนกับสหรัฐกันน่าจะเป็นประเด็นหลักมากกว่านะครับแล้วก็ในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจปีหน้านะครับโดยเฉพาะฝั่งอเมริกานะครับฝั่งเอเชียน่าจะยังไม่ได้น่ากังวลมากแต่ที่น่ากังวลคือฝั่งอเมริกานะว่าอาจจะชะลอลงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวอาจจะขอพูดภาพรวมๆปีหน้าด้วยเลยนะครับมาดูในส่วนของเทคนิคอลวันนี้ก่อนละกันนะครับเทคนิคอลวันนี้เนี่ยแนวรับสำคัญ1580นะครับแล้วก็สำคัญจริงๆยิ่งกว่า1580เนี่ยก็คือ1570นะฮะรับแรกคือ1580นะฮะแต่1570เนี่ยถ้าหลุดคือหลุดเส้นเทรนด์ไลน์ขาขึ้นเลยนะสำหรับกราฟระดับ weekly นะครับอันนั้นถือว่ามีนัยยะมากตรง1570นะครับแล้วก็ถ้าหลุด1570ก็สำหรับคนที่มีหุ้นอยู่เนี่ยจะต้องขายบางส่วนออกมาก่อนเพื่อช็อตเกนรอรับข้างล่างใหม่นะครับหรือถ้าไม่มีของเนี่ยถ้าหลุด1570ก็ไปรอรับข้างล่างนะครับแต่ถ้าไม่หลุดเนี่ยก็ยังเป็นทรงไซด์เวย์อยู่นะครับก็ยังมีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นได้บ้างนะครับแต่ถ้าหลุดนี้ถือว่าสัญญาณไม่ดีนะครับแนวต้านนะฮะระยะสั้นแนวต้านเนี่ยคงมอง 1,600 จุดอยู่นะครับเป็นทั้งจิตวิทยาด้วยแล้วก็เป็นแนวต้านด้วยนะครับ 1,600 จุดที่2วันก่อนขึ้นไปรีบาวแล้วก็ชนนะฮะแล้วก็ไม่ผ่านนะครับในส่วนของภาพรวมปีหน้านะครับอันนี้ผมขอพูดกว้างๆก่อนว่าตอนนี้ทุกคนก็คือกังวลในเรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐนะครับว่าจะชะลอตัวละนะครับเพราะว่าตัวเลขต่างๆมันชี้มาในลักษณะนั้นนะครับโดยเฉพาะในส่วนของตัว yield curve นะฮะซึ่งตรงนี้ยังเป็นลักษณะ flat yield curve ทางฝั่งอเมริกานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็มีทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์นะฮะเขาก็ทำเป็นในเรื่องของการพยากรณ์โอกาสที่จะเกิด recession หรือเศรษฐกิจชะลอตัวนะตอนนี้ถือว่าสูงไหมนะฮะคำถามนะถือว่ามันน่ากังวลหรือยังนะฮะนี่ผมใช้ตัวเลขของ Fed สาขานิวยอร์กนะครับที่เขาทำโมเดลนี้มาอยู่ทุกเดือนนะฮะล่าสุดตอนต้นเดือนธันวาเนี่ยมันอยู่สักประมาณ 15.8%โอกาสที่จะเกิด recession อีก1ปีข้างหน้าอีก12เดือนข้างหน้าถือว่าสูงไหมสูงพอสมควรนะสูงพอสมควรนะครับสูงน่าจะสูงที่สุดตั้งแต่ Hamburger Crisis เลยนะสูงที่สุดตั้งแต่ Hamburger Crisis นะครับแล้วตรงนี้เนี่ยถามว่าณตอนนี้มันเป็นยังไงนะฮะตัวเลขเขายังไม่ทำโมเดลล่าสุดยังไม่ได้อัปเดตนะครับอัปเดตเดือนละครั้งนะครับแต่ว่าล่าสุดตอนนี้สเปรดเนี่ยมันต่ำกว่าตอนต้นเดือนอีกเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นที่จะเกิด recession ของอเมริกาในช่วงอีก12เดือนข้างหน้าก่อนที่มันสูงขึ้นค่ะเนี่ยสูงขึ้นกว่า 15.8% ที่ผมพูดละนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าทุกคนกังวลเศรษฐกิจสหรัฐอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็เฟดเนี่ยยังซ้ำเติมด้วยการบอกว่าจะขึ้นดอกเบี้ยอีกปีหน้านะครับทำให้หลายคนเนี่ยกังวลว่าช่วงเศรษฐกิจชะลอยังจะขึ้นดอกเบี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยทำให้ภาวะตลาดทางฝั่งอเมริกาเนี่ยก็ดูไม่ค่อยเอื้อเท่าไหร่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีหลายฝ่ายนะฮะโดยเฉพาะนักกองทุนที่เรียกว่าเป็นกองทุนระหว่างประเทศต่างๆเนี่ยเขาก็นิ่มมองมาว่าอาจจะต้องหนีจากอเมริกามาหุ้นอินเวสชั่นมาร์เก็ตที่อีมาเช่นมาเก็ตในปีที่ผ่านมาที่ตกหนักส่วนทางกับอเมริกานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยอีมาเช่นมาเก็ตที่น่าสนใจเนี่ยมันก็รีบาวขึ้นมาละในโซนฝั่งของอเมริกาใต้พวกบราซิลอาร์เจนตินานะฮะแต่ว่าทางฝั่งเอเชียเนี่ยยังไม่ค่อยฟื้นเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าปีหน้าทางฝั่งเอเชียอาจจะนะอาจจะกลับมาเป็นสถานที่ที่นักลงทุนเขาเอาเงินมาพักกันอีกรอบหนึ่งนะเพราะว่าฝั่งอเมริกาเนี่ยเริ่มชะลอนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าบางทฤษฎีนะฮะเขาก็บอกว่านะครับทางฝั่งอเมริกาเนี่ยจะเป็นตัวนำภาพรวมของทั้งโลกแหละถ้าเขาชะลอมันก็ชะลอทั้งโลกนะครับแต่อย่างน้อยก็คือทางฝั่งเอเชียก็อาจจะชะลอน้อยลงหน่อยน้อยกว่า
เนี่ยเซนต์ออกมาน้อยกว่านะครับคือชะลอเหมือนกันแหละนะแต่ชะลออาจจะชะลอน้อยกว่านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเพิ่มเติมนะฮะว่าอย่าเพิ่งกังวลมากเกินไปว่าจะเกิดเป็นวิกฤตเศรษฐกิจนะฮะเพราะอะไรนะฮะเพราะว่าอันนี้ผมก็เป็นข้อมูลนักวิชาการหลายๆคนนะครับก็เขาก็ย้ำว่าไอ้โมเดลนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นการพยากรณ์ว่าจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจแต่มันเป็นการพยากรณ์ว่าการบริโภคในประเทศเนี่ยของสหรัฐเนี่ยมันจะชะลอตัวค่ะนะแล้วมันจะชะลอเชื่อมโยงไปถึงตัวเลข GDP นั่นเองนะครับแต่ทุกครั้งเนี่ยที่ yield curve มัน flat yield curve นะฮะเป็นลักษณะ flat yield curve เนี่ยนะถ้าไม่มีอะไรเข้ามากระแทกแรงๆเป็น event driven คือถ้าไม่มี event อะไรเข้ามาเนี่ยการบริโภคจะชะลอแล้ว GDP มันจะชะลอเท่านั้นเองค่ะนะฮะจะเรียกว่าเป็น recession ในเชิง technical นะก็คือ GDP ชะลอ2ไตรมาสติดนะครับเป็น technical อย่างเดียวนะฮะยังไม่เกิดเป็นวิกฤตนะครับแต่บ่อยครั้งเนี่ยพอมันซึมเรียกว่าเศรษฐกิจซึมปุ๊บเนี่ยบ่อยครั้งที่มันมักจะมีอีเวนต์อะไรแปลกๆเข้ามาแล้วทำให้กระแทกแรงๆจนกลายเป็นวิกฤตเนี่ยเขาก็ยกตัวอย่างอย่างปี90เนี่ยล่าสุด3รอบล่าสุดนี้เนี่ยที่เกิดแฟลตยูเคิร์ฟเนี่ยปี90ก็เกิดสงครามอัลเบอร์เซียค่ะเนี่ยคือจริงๆเศรษฐกิจมันซึมแล้วเกิดสงครามค่ะนะฮะมันเลยกลายเป็นวิกฤตนะครับปี2000ก็เกิด .com นะซึมปุ๊บแล้วก็เกิด .com นะปี2008เนี่ยก็เกิดซับพลาสม์นะคือเศรษฐกิจซึมแล้วก็เกิดซับพลาสม์เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็เลยมองว่ารอบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีการพยากรณ์กันล่วงหน้าขนาดนี้ทุกคนเรียกว่าเตรียมตัวล่วงหน้าขนาดนี้ถ้าไม่เกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นน่าจะไม่เกิดเป็นวิกฤตน่าจะเป็นเพียงแค่เศรษฐกิจชะลอการเติบโตลงเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ว่าอย่าเพิ่งไปตื่นตระหนกอะไรมากแต่ว่าก็ติดตามดูสักนิดนึงแต่ก็กังวลกับคุณทรัมป์ทางสหรัฐกับจีนนะใช่อันนี้ทุกคนก็เลยอาจจะมองว่าประเด็นนี้หรือเปล่านั่นน่ะสินะฮะที่อาจจะเกิดทำให้กลายเป็นอีเวนต์ที่เกิดจะเกิดเป็นวิกฤตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ติดตามนะฮะแต่อย่าเพิ่งไปตื่นตระหนกนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยพอรับรู้รับทราบว่าเศรษฐกิจจะชะลอเนี่ยนะครับโดยเฉพาะทางฝั่งอเมริกาเองเนี่ยเขาคงจะต้องมีการเตรียมตัวอะไรบ้างแหละนะครับเพราะว่าเรียกว่าประวัติศาสตร์มันสอนนะครับข้อมูลในอดีตมันสอนนะครับว่าตอนนี้เรากำลังเข้าสู่ในช่วงการชะลอการเติบโตคืออินดิเคชันต่างๆที่เป็นทางด้านเศรษฐกิจที่เขามีการประมวลทำสถิติมามันบ่งบอกเอาไว้แต่เพราะนั้นเนี่ยมันก็ผมพูดในมุมนี้ดีกว่ามันเหมือนหุ้นนะฮะถ้าเกิดว่าหุ้นมันลงมาแล้วทุกคนกลัวว่าผลประกอบการจะไม่ดีแล้วพอรายงานผลประกอบการออกมามันไม่ได้แย่ที่กลัวกันมันก็จะเกิดเป็นลักษณะการไปออนแฟกพูดเป็นมุมนี้ก็ได้นะฮะคือเศรษฐกิจตอนนี้ทุกคนกลัวแล้วว่ามันจะลงแต่ถ้ามันไม่ได้มีอะไรแล้วทุกคนกลัวกันล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วป้องกันกันล่วงหน้าคือมันเตรียมตัวกันไว้แล้วใช่ก็อาจจะไม่ได้ลงก็ได้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะฮะมันมี2มุมนะครับก็คือต้องติดตามนะครับแต่ว่าก็อย่าเพิ่งไปกลัวมากนักนะอย่าเพิ่งไปกลัวมากนักยกเว้นว่าหลุดแถวๆ1570ค่ะอันนั้นค่อยตระหนกใช่ไหมตรงนั้นอาจจะคือถามว่าทำไมต้องตระหนกนะฮะคือปัจจุบันผมเชื่อว่าพวกระบบเทรดต่างๆยกตัวอย่างของทาง GCIA เองนะฮะแอปพลิเคชันเนี่ยก็มีจุดตั้งจุดคัดลอสอัตโนมัติอยู่ค่ะซึ่งผมว่าเชื่อว่าตอนนี้ทุกโบรกมีหมดนะฮะคือไม่ได้เป็นอัลกอริทึมแบบแอดวานซ์ก็เถอะนะฮะเป็นระบบเทรดแบบง่ายๆซึ่งตรงนี้เนี่ยพอทุกคนเห็นภาพเดียวกันดูเทคนิคเข้าขีดเส้นมาซึ่งเส้นเนี่ยพอขีดออกมามันไม่ต่างกันมากต่างกันเต็มที่ก็ไม่เกิน10จุดนะฮะที่เป็นจุดคัดลอสนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอจุดคัดลอสมันเห็นว่าใกล้กันเนี่ยทุกระบบมันทำหน้าที่พร้อมกันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแพนิคค่ะนะฮะมันก็เลยตรงนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงด้วยกันตอนนี้เนี่ยเราระบบเทรดมันเยอะนะฮะเราไม่ได้เทรดด้วยจิตใจนะฮะเราเทรดด้วยคอมพิวเตอร์ตอนนี้เยอะนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าหลุดจะรับสำคัญระมัดระวังนิดนึงมันก็จะอัตโนมัติเลยนะใช่มันจะเกิดเป็นแพนิคนะซึ่งบางคนก็ถ้ามีหุ้นอยู่ก็ถือว่าไม่ดีนะฮะก็แพนิคนะแต่ถ้าใครพอร์ตว่างอยู่เนี่ยก็ถือเป็นโอกาสแล้วกันค่ะเอาแล้วอย่างนี้สมมุติถ้าเกิดมันหลุด1570ใครที่พอร์ตว่างอยู่ควรจะเข้าไปรับไหมคะครับควรจะเข้าไปรับไหมนะครับผมเชื่อว่าน่าจะมีแรงขายเป็นลักษณะที่แพนิคเซลล์รอบนึงก่อนนะครับแล้วก็ไปรอรับข้างล่างนะฮะซึ่งน่าจะมีรีบาวเพราะว่ามันจะเป็นแพนิคเซลล์ซึ่งแพนิคเซลล์เนี่ยใครพอร์ตว่างผมเชื่อว่าชอบนะใครพอร์ตว่างชอบทุกคนนะฮะถามว่าลงไปรับอีกทีตรงไหนนะผมก็มองแถวๆน่าจะนะฮะอันนี้ยังไม่ได้บอกว่ามันจะลงไปถึงนะฮะแต่น่าจะนะฮะน่าจะถ้าน่าสนใจจริงๆคือแถว1520 1530ก็คือเป็นลักษณะการแพนิคนะครับอาจจะมีตั้ง30-40จุดนอกไม่แปลกอย่างไม่แปลก
อันนี้ก็ฝากไว้นะฮะแต่ว่าหวังว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรนะฮะเพราะผมเชื่อว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยต่างชาติก็คงจะหยุดละค่ะพอต่างชาติหยุดเนี่ยเท่ากับว่าข้อมูลข่าวสารที่เป็นลบจากต่างชาติเนี่ยมันก็จะเริ่มน้อยลงแต่ไม่แน่นะคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ชอบทวิตอะไรอยู่บ่อยๆนะอันเนี้ยอันนี้ก็ไม่แน่นะฮะคือสัปดาห์หน้าเขาอาจจะเมอร์ลี่คริสต์มาสแล้วก็ได้จริงจริงเพราะว่าทางสภาเขายอมเขาแล้วนะฮะในเรื่องของกำแพงเม็กซิโกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสัปดาห์หน้าเขาข้อมูลข่าวสารมันน้อยลงนะฮะกองทุนไทยก็คงจะเริ่มทำหน้าที่วินโดว์เดซิ่งกันบ้างเพราะปีนี้ก็คงจะขาดทุนกันหนักนะฮะในส่วนของ NAV ก็ลดมาค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะต้องขยับตัวบ้างในช่วงที่ฝรั่งไม่อยู่ค่ะนี่ฮะก็เป็นโอกาสของเขาอ่ะนะครับที่อาจจะทำงานที่บ้านเรื่องวินโดว์เรตติ้งสัปดาห์หน้าแล้วก็เดือนมกราเนี่ยผมเชื่อว่านะครับเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยนักลงทุนส่วนใหญ่น่าจะมีการปรับพอร์ตกันพอสมควรส่วนของนักลงทุนสถาบันแล้วก็ต่างในประเทศด้วยนะฮะตั้งแต่กลางปีเป็นต้นมาเนี่ยเห็นการปรับพอร์ตเนี่ยครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าเนี่ยนะฮะต้นปีหน้าเนี่ยผมเชื่อว่าการปรับพอร์ตเนี่ยน่าจะนะครับมีโอกาสที่จะหมุนเข้ามาหา emerging market อย่างที่บอกนะครับซึ่งเวลาเขาหมุนหา emerging market นี้เนี่ยก็คือไทยก็คงจะไม่ได้เป็นเป้าหมายหลักหรอกนะครับแต่ว่าพอเขาโยนบาทเงินมาทั้งหมดใน emerging market เนี่ยไทยก็ได้ได้ส่งไปด้วยเรียกว่าได้ฝนเข้าไปด้วยได้ฝนได้น้ำฝนจะเข้าไปด้วยหน่อยนึงฝนมากฝนน้อยเท่านั้นเองมากหรือน้อยเท่านั้นเองเพราะนั้นผมเชื่อว่ามกราน่าจะยังบวกต่อได้สำหรับตลาดหุ้นไทยน่าจะยังคงพอที่จะฟื้นได้แล้วกันเนี่ยพอจะฟื้นได้เนื่องจากการรีออร์เกนใหม่อีกรอบหนึ่งของผู้คุณต่างชาติเขาค่ะเพราะนั้นผมเชื่อว่าปีนี้คือเขาล็อกกำไรกันเรียบร้อยไปหมดแล้วจากการปีเท่าที่เห็นนะครับลักษณะที่ต่างชาติขายมาตลอดแล้วก็เป็นภาพนี้นะสักปีหน้านะครับถ้าอีเมจิ้งมาเก็ตฟื้นจริงน่าจะกลับมาบ้างนะครับเพราะฉะนั้นประเมินกรอบวันนี้คือว่าอย่าให้หลุด1580ถ้าหลุด1580จะไปเจอ1570ซึ่งถ้าเกิดหลุด1570ก็ระมัดระวังระมัดระวังนะคะส่วนแนวต้านก็คือ1600 1600นะครับซึ่งถ้าในกรณีดีมากๆเลยนะฮะคือช่วงบ่ายจะมีข่าวอะไรบวกเข้ามาแล้วหรือนะหรือต่างชาติหยุดขายนะฮะแล้วก็คุณไทยทำวินโดว์นะครับถ้ามันเลย1600จุดได้นี้เนี่ยก็ถือว่าดีพอสมควรนะครับถัดไปก็1620ค่ะนะซึ่ง20จุดถามว่ายากไหมไม่ยากค่ะนะฮะไม่ยากในยุคสมัยนี้นะฮะที่ volatility สูงมากใช่ใช่แต่เมื่อวานนี้ต่างชาตินี่เขาขายทุกสินทรัพย์เลยนะทั้งหุ้นทั้งพันธบัตรทั้งช็อตฟิวเจอร์สนะฮะใช่ผมเชื่อว่าเขาปิด position สำหรับปีนี้อ๋อ I see ก็เป็นการปิด position สำหรับปีนี้แล้วนะครับก็คือปีหน้าก็เป็น holiday ละโอเคไปเที่ยวละค่ะมาหุ้นแนะนำวันนี้มีไหมคะครับหุ้นแนะนำมานะครับก็ถ้ามามองตรงนี้ก็อยากให้เก็บสำหรับปีหน้าไปเลยโอเคคือเน้นว่าซื้อเข้าไปแล้วถือข้ามปีใช่ครับก็ซื้อแล้วถือไปเลยนะฮะตัวแรกเนี่ยเลือก K-Bank K-Bank ถามว่า K-Bank ทำไมนะฮะหนึ่งเลยนะฮะในมุมของหุ้นแบงค์มองว่าปีหน้าดอกเบี้ยขึ้นยังไงก็น่าจะบวกบ้างนะครับแล้วก็อันนี้1นะ2นะฮะ K-Bank เนี่ยถ้ามองในมุมแพร์เทรดดิ้งกับพูดแบงค์ตัวอื่นค่ะ K-Bank เป็นตัวที่ลงเยอะที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ามองในมุมของแพร์เทรดดิ้งนะครับคือจับลองตัวนึงซื้อตัวนึงขายตัวนึงเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ตอนนี้ K-Bank คือน่าอยู่ในโซนของการถูกลองคือถูกซื้อนะฮะในเรื่องของการทำแพร์เทรดดิ้งสำหรับพวกเทรดเดอร์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกว่าอันนี้คือมุมที่2ค่ะแล้วมุมที่3เนี่ยในเรื่องของ valuation นะครับไฟรีเสิร์ชเราออกบทวิเคราะห์ K-Bank ไป2วันก่อนนะครับก็ปรับประมาณการปีหน้าลงนะฮะก็กังวลเศรษฐกิจนั่นแหละนะครับแล้วก็มองดอกเบี้ยขึ้นแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยสเปรดก็ยังไม่ได้มากเท่าไหร่เพราะว่าดอกเบี้ยเงินฝากก็ขึ้นไม่ได้ค่ะ liquidity มันล้นนะครับดอกเบี้ยเงินฝากขึ้นไม่ได้ไปขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ก็คงโดนด่านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้ดอกเบี้ยนโยบายขึ้นเนี่ยก็คงต้องรอระยะเวลาสักนิดนึงนะฮะดอกเบี้ยสเปรดจะถ่ายขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ปรับลดประมาณการลงเล็กน้อยนะฮะแต่พอปรับลดลงแล้วเนี่ยถามว่ามันน่ากังวลไหมนะฮะ PE ตอนนี้สำหรับตัว K-Bank นะครับอยู่แถว10เท่านิดๆค่ะ Price to Book อยู่แถว 1.1 เท่านิดๆค่ะเท่ากับว่านะฮะต่ำที่สุดในรอบ10ปีแล้วสำหรับ K-Bank ค่ะนะครับต่ำสุดในรอบเกือบ10ปีแล้วสำหรับ K-Bank นะฮะคือถูกพอละนะฮะผมบอกถูกพอแล้วนะครับก็อันนี้ก็น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่น่าจะเก็บได้นะครับแล้วก็สำหรับตัว K-Bank เองเนี่ยถ้าจะมองในเชิงของกราฟแล้วนะครับผมก็มองว่าจุดที่มันก็ต่ำเหมือนกันเนี่ยราคาเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยคือก่อนหน้านี้ที่เคยลงมาก็อยู่ประมาณเนี้ย
ครับอย่างที่บอกถ้าเกิดลองเปิดกราฟเทียบกับพวกแบงก์ตัวอื่นด้วยก็ได้นะจะเห็นเลยว่าแลกกาดพวก BBL แลกกาด KTB นะครับพอสมควรเลยนะเพราะฉะนั้นพาเซดเดอร์น่าจะทำหน้าที่นะครับแล้วก็ในส่วนของแนวรับของเขาเนี่ยมองว่าจุดสำคัญคือถ้ารับบริเวณนี้ทยอยสะสมไปนะครับแล้วก็จุดที่น่าสนใจก็คือแถวๆรักสัก182-183ค่ะนะครับถ้าเกิดว่ามีย่อลงมานะค่ะนะฮะแล้วก็ในส่วนของแนวต้านนะครับในส่วนของแนวต้านโอเคแบงก์เองเนี่ยก็ผมมองแนวต้านของเขาไว้น่าจะอยู่แถวๆบริเวณสักครู่นะครับสำหรับโอเคแบงก์ในส่วนของแนวต้านเคแบงก์นะมองต้านแรก192นะถัดไปคือ202ค่ะนะมี2แนวนะฮะค่ะก็ทยอยสะสมแล้วกันนะครับก็ตรงนี้ไม้นึงพอลงย่อลงมาก็อีกไม้นึงไปรักษาการทยอยสะสมไปนะครับเพราะนั้นก็อีกตัวนึงนะครับเลือกเป็นตัวลงไฟฟ้าตัว B-Grim คือไอ้สองตัวนี้เนี่ยคือแนะนำว่าถือใช้ความอดทนนิดนึงมันเป็นหุ้นที่พื้นฐานโอเคนะในช่วงตลาดมันแกว่งอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดในแกว่งลงมาก็รับก่อนนะครับค่ะB-Grim เนี่ยถามว่าทำไมเลือก B-Grim นะฮะก็ในโรงไฟฟ้าตัวใหญ่ๆที่เราทำไม่ใช่โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนนะฮะโรงไฟฟ้าหลักๆนะฮะเพราะตอนนี้ผมเชื่อว่าโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนมันน่าจะเอาละนะฮะคือเห็นเลยว่าทุกคนอิกนอร์นะฮะไม่สนใจเลยนะถูกแค่ไหนก็ไม่ซื้อนะฮะจริงแล้วก็มาเล่นโรงไฟฟ้าใหญ่แทนนะครับเพราะอะไรนะฮะหนึ่งเลยเนี่ยคือทุกคนมองว่าค่าไฟสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยโอกาสที่มันจะค่าไฟแพงๆกว่าสมัยก่อนนี่มันน้อยแล้วค่ะเพราะความพรีเมียมก็จะถอยลงมานะฮะกลายเป็นว่าไอ้พวกโรงไฟฟ้าใหญ่ๆที่สามารถขยายกำลังการผลิตได้มีไซส์มีกำลังเงินเนี่ยน่าจะเด่นกว่าค่ะนะอันนี้คือข้อหนึ่งนะครับข้อสองนะฮะตัวB-Grimเนี่ยจะกลายเป็นว่าเป็นตัวที่โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ด้วยกันเนี่ยปีหน้ากำไรB-Grimจะโตดีที่สุดมากกว่า 50% นะฮะแล้วก็สามนะครับB-Grimเองเนี่ยยังมีอัพไซด์อยู่สักประมาณเกือบ 16% ขณะที่ตัวอื่นนะฮะอย่างกัลฟ์กับ CKT ที่ปีหน้ากำไรโตมากกว่า 40% ที่ฝ่ายที่เกิดเราทำนะฮะอัพไซด์มันเต็มแล้วทั้งคู่นะฮะด้วยสมมติฐานเดียวกันทั้งหมดนะครับกลายเป็นว่าเหลือแค่ B-Grim ที่ยังมีอัพไซด์สำหรับตัวโรยฟ้าที่กำไรโตปีหน้านะค่ะนะครับก็เลยมองว่า B-Grim เนี่ยก็น่าสนใจถ้าเกิดว่าจะสะสมสำหรับปีหน้าไปเลยค่ะนะครับสำหรับตัว B-Grim นะฮะก็ดูแนวรับของเขาที่26แล้วก็ถอยมาที่525ค่ะ20แนวต้าน26แล้วก็2525 5สลึงนะครับค่ะแนวต้าน 27.5 แล้วก็29ค่ะโอเค 27.9 2ตัวเนาะครับเอาไปเรื่อยๆแบบมั่นคงนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าดูสังเกตนะฮะก็เห็นบางตัวนี่อยู่ดีก็มีหัวลุ่มพิเศษขึ้นมาวันเดียวแล้วก็หายนะฮะจะเป็นภาพนี้กันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้ไปตามค่ะนะไม่อยากให้ไปตามนะครับก็รอดูแบบย่อลงมาเก็บก็ใจเย็นๆดีกว่าค่ะนะฮะหรือถ้าไม่ว่างไปเที่ยวก่อนก็ได้นะฮะเราต้นปีหน้าให้กลับมาเก็บค่ะโอเคตามนั้นแล้วแต่คุณผู้ชมแต่วันนี้รู้สึกว่าคุณผู้ชมจะเงียบๆไม่มีคำถามหุ้นเลยมีเนี่ยมีอยู่ไม่กี่คนอ่ะเออเผอิญเมื่อเช้านี้ก่อนที่จะสัมภาษณ์คุณมิ้งอะค่ะมี DOD ได้คุยกับ DOD เอาไว้แล้วก็เขาก็มีการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างการ44สตางค์ต่อหุ้น XD วันที่2มกราแล้วก็เขาก็มี take over นะคะบริษัทที่ทำผลิตในส่วนของเครื่องสำอางพวกสกินแคร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยคือราคาเนี่ยขึ้นมาเด้งถึงขนาดนี้ด้วยก็เลยอยากจะถามมุมมองของทางด้านคุณมิ้งดูไม่แน่ใจว่าได้ดูพื้นฐานไหมถ้าไม่ดูก็ดูเทคนิคก็ได้ไม่ได้ดูพื้นฐานเขานะฮะตัวDODนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็เท่าที่ดูจากบทวิเคราะห์ของหุ้น RS นะฮะที่นักวิเคราะห์เราทำนะฮะเราก็มองว่าผลกระทบในเรื่องเมจิกสกินเนี่ยมันน่าจะพ้นละค่ะนะเครื่องสำอางน่าจะพ้นช่วงที่ทุกคนกลัวกันไปหมดละค่ะนะครับยอดขายอย่างของ RS เนี่ยยอดขายเริ่มฟื้นแล้วนะครับที่ตกไปช่วงไตรมาส2นะฮะเริ่มฟื้นแล้วตั้งแต่เดือนประมาณสักสิงหาคมกันยาค่ะนะคือเริ่มฟื้นถึงช่วงนั้นละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามามองตัว DOD นะฮะก็ยังเล่นในธีมของตัวเครื่องสำอางอยู่นะฮะพูดง่ายนะฮะโปรดักต์ที่ดูแลเรื่องของสุขภาพผิวเนี่ยนะก็น่าจะยังอยู่ในธีมได้อยู่เพราะว่าน่าจะพ้นช่วงที่แย่ไปละนะครับสำหรับตัว DOD เองนะครับถ้ามันจะมาดูกราฟของเขาอ่ะนะฮะก็แนวต้านสำคัญเลยนะฮะ 14.4 ค่ะนะครับ 14.4 นะครับ
ถ้าพ้นได้นะครับหรือถ้ายังไม่มีของอยู่นะฮะก็รอ 14.4 ก็ follow by โอเคนะเพราะว่าตอนนี้ MACD เนี่ยก็เริ่มตัดสินแนวไหนขึ้นมาแต่ว่าถ้าในเชิงเทคนิคเขาเนี่ยมันยังไม่แน่นเท่าไหร่นะเพราะว่ามันยังตัดในด้านลบอยู่นะข้ามยังเป็นลบอยู่ตัดจริงนะทำยังเป็นลบอยู่นะฮะตัว RSI เนี่ยนะครับพอเมื่อวาน RSI ระยะสั้นตัดขึ้นมาละนะครับสำหรับตัดระยะยาวขึ้นมาละเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยน่าจะอยู่ในโหมดของการพักเพื่อรอดีดขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือการไซด์เวย์เพื่อการทดสอบ 14.4 ว่าพ้นไหมนะครับถ้าพ้นนะครับถ้าพ้นนะฮะก็แนวต้านไฮเดิมที่ทำเอาไว้ไฮก่อนหน้านี้นะก็จะเห็นได้สัก 15.5 บวกลบนะครับแล้วก็ถ้าไม่พ้น 14.4 เนี่ยก็อาจจะมีการถอยลงมาเหมือนกันนะครับก็รอรับที่แนวรับดีกว่านะฮะก็แนวรับที่น่าจะมีถอยลงมาเนี่ยผมมองสัก 13.8 ค่ะ 13.8 นะครับค่ะโอเคมาคำถามแล้วนะคุณผู้ชมเดี๋ยวทักแป๊บนึงก็ได้คุณเปิดโลกมงคลเดี๋ยวขอทักสั้นๆนะคะเดี๋ยวจะได้ลุยคำถามเลยนะคะคุณจริยานะคะคุณสายสุนีคุณเอพิมศรีคุณอุ๋ยคำสั้นคุณยิ้มเล็กคุณจอยนะคะคุณนาริศนะคะคุณสุรีพรนะคะคุณมิตรนะคะคุณเก๋กินะคะโอเคมาคำถามเลยโอริค่ะโอริต้นทุน6.95 บาทโอรินะฮะก็กลุ่มอสังหาดูน่ากังวลค่ะนะฮะปีหน้าคือต่อให้เป็นหุ้นที่แข็งแกร่งแค่ไหนก็ปีหน้าก็น่ากังวลอยู่ดีค่ะสำหรับอสังหาริมทรัพย์นะครับเพราะว่าน่าจะชะลอนะน่าจะชะลอบ้างนะครับสำหรับตัวโอรินะฮะถ้าคุณอยู่ใกล้ๆตรงนี้ไม่ได้สูงกว่านี้มากนักนะครับผมอยากให้ดูที่685ที่ราคาตรงนี้เนี่ยแหละค่ะนะฮะต่ำ 6.8 เมื่อไหร่เนี่ยช็อตอะเกนก่อนก็ดีโอ้นะฮะถ้าต่ำ 6.8 ก็ช็อตอะเกนก่อนยอมกันทุนสักช่อง2ช่องนะครับเพราะอะไรนะฮะเพราะถ้าหลุดตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าตัวอินดิเคเตอร์หลายๆตัวนะ MACD เนี่ยเดี๋ยวช่วยขึ้นกราฟให้ด้วยนะคะครับมาดู MACD ก่อนนะฮะหลังจากที่เขาเป็นตัดซิงเนลไลน์ขึ้นมาก่อนหน้านี้เนี่ยณตอนนี้นะฮะแถวๆตั้งแต่ลงมาทดสอบแถวๆ7บาทเนี่ยกำลังจะตัดสัญญาณไหลลงนะอันนี้คืออินดิเคเตอร์ที่1ค่ะนะฮะกำลังจะตัดสัญญาณไหลลงนะฮะอินดิเคเตอร์ที่2นะฮะถ้าไปดู RSI นะครับ RSI เนี่ยผมชอบดู RSI ระยะสั้นกับระยะยาวคือ7วันกับ14วันเอามาเทียบกันนะฮะ7วันเนี่ยนะฮะ RSI 7วันนี้มันตัดลงมาตั้งแต่แท่งแดงแท่งแรกละตั้งแต่8บาทนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าไม่ค่อยดีตั้งแต่แท่งแรกแล้วก็คอนเฟิร์มด้วยตัว MACD นะครับตัวกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยนะฮะก็เรียงตัวเป็นขาเรียงตัวถอยลงมาเหมือนกันคือ3วันต่ำกว่า5วัน5วันต่ำกว่า8วัน8วันต่ำกว่า10วันนะ10วันต่ำกว่า12วัน12วันต่ำกว่า15วันค่ะลักษณะนี้เนี่ยนะครับถ้าหลุดนะฮะจุดที่เขาย้ำโลตรงแถว 6.8 6.85 เนี่ยไม่ดีนะถือว่าไม่ดีนะครับแต่ถ้ายืนได้ก็อาจจะฟื้นได้นะครับแต่ถ้ามันยืนไม่ได้เนี่ยนะฮะก็ช็อตตะเกียนนะครับขายก่อนแล้วลงไปรอรับโลข้างล่างใหม่อีกรอบนึงก็ถ้าเอา 8.3 8.4 ค่ะนะครับโอเคถ้างั้นดูที่ 6.85 ถ้าหลุดมาที่ 6.8ก็ช็อตซะช็อต against port ออกมานะคะแล้วก็เดี๋ยวลงมารับอีกที 6.3 6.4คือกลุ่มอสังหาปีหน้าผมมองเทรนด์น่าจะเล่นยากคือโอกาสขึ้นแรงๆคงจะน้อยยืนได้ก็ถือว่าดีแล้วค่ะยืนได้หรือไซด์เวย์ได้ก็ดีแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหลุดก็ต้องถอยก่อนนะมันไม่ได้เป็นขาขึ้นเหมือนช่วงก่อนหน้านี้ที่หลุดก็ยังไว้ใจไปต่อได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นขาขึ้นอันนั้นเนี่ยยังพอไว้ใจได้ค่ะนี่อยู่ใต้ทุกเส้นเลยน่าจะเห็นเหมือนกันนะฮะคืออยู่ใต้ทุกเส้นเหมือนกันใช่บิวตี้จบขาลงหรือยังบิวตี้ตอนนี้7.25 บาทนี่ก็อยู่ใต้ทุกเส้นเหมือนกันถ้าคำถามว่าจบขาลงหรือยังนะฮะถ้าไปดูกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยที่บอกนะครับอย่างนะฮะคือตั้งแต่กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยจาก3วันจน15วันเนี่ยเรียงตัวต่ำลงมาเรื่อยนะฮะแล้วก็อันนี้คือระยะสั้นนะครับถ้าไปดูกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวคือ30วันจนถึง60วันค่ะภาพเดียวกันนะฮะซึ่งถ้าเป็นภาพเดียวกันลักษณะนี้เนี่ยถ้าตามเท็กซ์บุ๊กเลยเนี่ยเขาก็มองว่าเป็นขาลงอยู่ค่ะยังไม่ได้เป็นขาขึ้นเพียงแต่ว่าขาลงเนี่ยมันไม่ได้รุนแรงเหมือนก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้จะเห็นว่าตั้งแต่30วันจนถึง60วันเนี่ยมันฉีกตัวกว้างมากนะตอนที่มันปรับตัวลงแรกๆนะฮะครั้งนี้คือเขาเรียกเป็นขาลงนะครับแต่รอบนี้เนี่ยก็คือเป็นขาลงแหละแต่ว่าไม่ได้รุนแรงมากเหมือนรอบที่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าตัวบิวตี้เนี่ยหลังจากที่เขาหลุดตรงบริเวณ8.30 บาท
นะเกิดแท้งแดงแท้งใหญ่มานะในช่วงวันที่17นะฮะตรงนั้นเนี่ยหลุดจุดที่1ถ้าไม่ได้คัดลอสนะครับก็อาจจะมีปัญหาละเพราะว่าเขาคงจะวิ่งไปหาโลที่เขาทำเอาไว้ตรงนั้นเขา6บาท6บาท80ละใช่ครับนะฮะเพราะว่าอินดิเคเตอร์หลายตัวมันก็ชี้ว่าน่าจะลงนะเพียงแต่ว่าผมก็มองว่าแถวๆ7บาทน่าจะยืนแล้วก็น่าอาจจะมีแรงสู้กลับได้บ้างเพราะอะไรนะฮะ RSI มันก็ต่ำมากละเพราะฉะนั้นถ้าลงไปแถวๆ7บาทลงไปถึง6บาท80เนี่ยน่าจะมีแรงตู้ให้รีบาวด์บ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะดูตรงนี้เป็นหลักถ้าจะเล่นเอาเก็งกันใหม่เอารีบาวด์ของเขานะฮะก็ต่ำ7บาทลงมาค่ะนะครับแล้วก็ถ้าว่ามีอยู่เนี่ยนะฮะก็อาจจะต้องคัดลอสถ้าเกิดว่าหลุดแถวๆ7บาท6บาท80นะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ฟื้นนะฮะถ้าตรงๆนั้นมันไม่รีบาวด์อย่างที่คิดนะฮะแล้วก็ในส่วนของแนวต้านนะครับในกรณีถ้าดีมากจริงนะเราฟื้นได้นะครับแนวต้านของเขาผมมองที่7บาท90ค่ะนะครับโอเคตอนนี้คำถามเริ่มเยอะแล้วนะคุณมิ้ง GPSC GPSC ยังไม่มียังไม่มี GPSC เนี่ยก็เริ่มมีข่าวว่าอาจจะกลับมามองโคลอีกรอบนะครับก็อาจจะหาทางเรียกว่าเลี้ยงบาลีค่ะนะฮะเดิมเนี่ยเขาถูกหาว่าจะผูกขาดเขาก็เลยเลี้ยงบาลีค่ะนะฮะก็อาจจะหาทางไปซื้อโกลในระดับที่ถือหุ้นน้อยลงก็ได้ค่ะนะครับซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่มาดูข่าวอันนี้กี่ว่าออกมาในลักษณะไหนอันนี้ผมก็พูดตามข่าวนะครับตามที่ลงคือทีมแต่อย่างน้อยเนี่ยก็คือฟื้นขึ้นมาจากประเด็นนี้แหละแล้วก็อีกประเด็นนึงก็อย่างที่บอกคือคนก็กลับมามองลงไฟฟ้าค่ะนะว่าหาตัวเซฟนะฮะหาตัวที่ถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเนี่ยผลประกอบการไม่ตกก็คือโรงไฟฟ้านั่นแหละนะครับถ้าเกิดสงครามจีนสหรัฐอะไรเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยผลประกอบการไม่ลงเนี่ยก็ผมมองว่าน่าจะมีกลุ่มหลักจะทัดเลยก็คือโรงไฟฟ้าค่ะก็ในประเทศโดเมสติกเพลย์ใช้กับระบบสาธารณูปโภคเซฟสุดแล้วนะครับว่าค่อนข้างเซฟนะครับก็เลยมีแรงซื้อเข้ามานะครับแต่สำหรับตัว GPSC เองเนี่ยถ้ายังไม่มีของผมอยากให้รอสักนิดนึงนะฮะเพราะว่าตอนนี้ RSI ก็ถือว่าขึ้นมาค่อนข้างสูงค่ะแล้วก็อันนี้ผมจะดู Bollinger Band เป็นหลักนะฮะสำหรับถ้าดูว่ามันจะ overbought oversold ระยะสั้นนะฮะ Bollinger Band ตอนนี้เนี่ยกรอบบนอยู่62วันนี้เปิดแกปขึ้นไปนะเปิดมาก็ 6.5 เลยเป็นลักษณะการเปิดแกป Bollinger Band ลักษณะนี้ก็คือ overbought ระยะสั้นค่ะนะครับน่าจะมีการถูกดึงลงมาแถว62บ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้รอรับแถวสัก62ลงมาค่ะนะครับ okay. แล้วก็จุดคัดลอสเนี่ยอยู่ที่ 59.5 59.5 สต็อปแล้วก็แนวต้านนะครับในส่วนของแนวต้านนะครับถ้าเกิดว่าย่อลงมาแตะได้นะฮะหรือในลักษณะที่มีแรงซื้อแบบรุนแรงจริงแล้วลากขึ้นไปเลยไม่ลงมาแตะนะครับก็จะดึงตัวกรอบบนบริเวณแบ่งขึ้นเหมือนกันนะฮะลักษณะนั้นเนี่ยนะครับก็มองแนวต้านถัดไปนะครับถ้าจะมามองแนวต้านถัดไปเนี่ยผมมองอยู่ซักบริเวณ66บาทนะครับอันนี้ก็เป็นฟิโบนัชชีถัดไปนะฮะอยู่ที่66บาทนะครับโอเคอ่ะแบมวันนี้มีข่าวดีอะไรทันมือทันมือทันไหมเนี่ยครับข่าวก็คือในส่วนของการทางพิเศษนะครับก็สรุปก็คือยอมนะครับที่เป็นกรณีฟ้องร้องกันมาตลอดในเรื่องของการขอขึ้น 5,000 ครั้งนู่นนี่นะครับก็ฟ้องกันมาตลอดสุดท้ายคือทางการทางพิเศษเนี่ยก็ให้ BM ต่อสัญญา7ปีนะฮะก็คือไม่จ่ายตังค์นะฮะแต่ว่าให้สัญญาต่อเพิ่มนะครับไม่จ่ายเงินเพราะว่าศาลน่าตัดสินไปละนะครับว่าทางการทางพิเศษเนี่ยน่าจะแพ้แต่ก็ไม่จ่ายก็เลยให้สัญญาเพิ่มไปเลยนะครับลักษณะนี้ไปเพราะว่าถ้าจ่ายเนี่ยอาจจะผมเชื่อว่านะฮะทางผู้บริหารการทางพิเศษเองเนี่ยก็ไม่อยากเป็นในเรื่องของการควักเงินภาครัฐออกนะเพราะว่าจะเกิดเหตุอะไรขึ้นเดี๋ยวมีปัญหาตามมานะก็เลยให้เป็นสัญญาต่อดีกว่านะครับเป็นสมรรถนะต่อนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือข่าวบวกนะครับเพราะว่าเดิมปกติแล้วเนี่ยสำหรับตัวที่เป็นลักษณะของทางด่วนหรือรถไฟฟ้าเนี่ยเวลานักวิเคราะห์เขาทำประมาณการนะครับเขาจะทำvaluation บนสัมปทานที่มีอยู่ในมือค่ะสมมติสัมปทาน20ปีเขาก็ทำตัวกระแสเงินสดไป20ปีแล้วก็หยุดถือว่าสัมปทานสมมติฐานว่าไม่ได้ต่อนะอันนั้นคือการ conservative แล้วก็ดีที่สุดละคือสมมติฐานว่าไม่ได้ต่อค่ะนะครับแล้วก็สำหรับตรงนี้เนี่ยพอได้ต่ออีก37ปีเนี่ยเท่ากับว่ากระแสเงินสดในอนาคตเนี่ยมันยืดออกไปนะพอมันยืดออกไปเนี่ย valuation ก็เพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เป็นสาเหตุหนึ่งที่คนมองว่าตัว valuation ตรงนี้มันต้องบวกสำหรับตัว BS
นะครับมาดูที่คำถามที่กล่าวว่าเข้าทันไหมนะครับก็ตรงนี้ผมมองว่ารอย่อก่อนดีกว่านะครับรอย่อก่อนดีกว่านะฮะเพราะว่ามันก็แรงซื้อเข้ามาลักษณะนี้เนี่ยเราก็ขึ้นไปจะเห็นว่ามีแรงขายกดลงมาเหมือนกันนะครับก็คือมันเริ่มโอเวอร์บอทเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้ามาลักษณะนี้เนี่ยผมเชื่อว่าต้นสัปดาห์หน้าน่าจะเข้าภาวะโอเวอร์บอทเต็มตัวนะฮะแล้วน่าจะมีแรงขายทำกำไรลงมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรอย่อก่อนนะฮะรอย่อก่อนดีกว่านะฮะก็มองแนวรับอยู่สัก9.60 บาทลงมาจนถึง9.40 บาทนะครับโอเค9.40 บาทแล้วแนวต้านครับในส่วนของแนวต้านนะครับถ้าจะมายกกรอบของเขาขึ้นไปเนี่ยนะฮะก็ผมมองแนวต้านของเขานะฮะน่าจะอยู่สักบริเวณ10.30 บาท10.20 บาทจนถึง10.30 บาทนะครับอันนี้ก็คือยกกรอบตัวอัพเทรนด์ไลน์ชานัลของเขาขึ้นไปนะฮะแล้วก็สักประมาณ 50%ค่ะเขาอยู่สัก10.20 บาทจนถึง10.30 บาทโอเคสต็อปลอสหลุด9.40 บาทถ้าจะมามองสต็อปลอสนะฮะตรง9.40 บาทเป็นแนวรับที่2นะฮะสต็อปลอสเนี่ยผมอาจจะมองไว้แถวๆสัก9 บาทค่ะนะครับโอเค9 บาทอ่ะสเต็กถามมา2ท่านท่านหนึ่งต้นทุน25ท่านอีกท่านหนึ่งยังไม่มีค่ะต้นทุน25ตอนนี้22 20สำหรับสเต็กนะครับก็ตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าเคยพูดในรายการนี้หรือเปล่านะฮะว่าเวลาที่เขาแข่งกับทาง CK เนี่ยสเต็กเป็นตัวที่ขึ้นมาก่อนหน้านี้ถ้าแอบข้อมูลอาจจะลงนะฮะส่วน CK เนี่ยเป็นตัวที่ไม่ได้ขึ้นก่อนหน้านี้ถ้าแพ้ประมูลก็ไม่ลงแต่ค่าชนะก็ขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เกิดภาพเดียวนี้เกิดขึ้นตามคาดนะว่าสเต็กพอข่าวตอนนี้ก็คือค่อนข้างเอียงไปทางว่าแพ้นะแม้ว่าเสียงไม่ได้ประกาศออกมาเป็นทางการนะครับเพราะเขารอดูรอเงื่อนไข CP นิดนึงนะฮะตอนนี้ก็คือพักลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับตัวสเต็กนะฮะผมมองว่าหลังจากที่ข่าวลบเรื่องแพ้ประมูลออกมาแล้วนะครับแล้วก็ปรับลงมาจะเห็นว่าเขาหยุดแถวโล 21.8 พอดีค่ะนะหยุดได้แม้ว่าตลาดจะลงหนักในช่วง 2-3 วันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่า 21.8 เนี่ยเป็นจุดที่แนวรับสำคัญละนะครับก็คือถ้าไม่มีของหรือมีอยู่ก็คือถัวเฉลี่ยตรงนี้ค่ะนะครับได้นะครับแล้วก็ 21.8 คัทลอสค่ะนะครับในส่วนของแนวต้านนะครับก็คือจุดที่เขาหลุดลงมานั่นแหละก็อยู่แถวๆ 23.3 โอเค 23.3 อ่ะทีนี้ถ้าใครยังไม่มีซื้อตรงนี้แล้วคัทลอส 11.8 เหมือนกันได้ไหมคะใช่ครับจุดเดียวกันโอเคแล้วก็แนวต้าน 23.3 นะคะอ่ะ BEC บอกว่ายังไงดีดอยสูงมากดอยสูงมาก BEC นะครับก็ขาลงมายาวนานนะฮะเพราะฉะนั้นยังเป็นขาลงอย่างต่อเนื่องอยู่ใช่ ไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยนะฮะแล้วก็ถ้าไปดูอินดิเคเตอร์อย่างที่บอกนะครับ RSI ระยะสั้นตัดลงนะเรียบร้อยนะครับแม้ว่าจะเริ่มโอเวอร์โซนะแต่ก็ตัดลงนะเป็นเซลล์สัญญาณ MACD เซลล์สัญญาณต่ออีกนะครับเมื่อวานละนะฮะเซลล์สัญญาณละนะครับตัดสัญญาณไหลลงนะฮะตัวกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยนี้ไม่ต้องดูนะฮะขาลงแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าติดอยู่ BEC เนี่ยน่าจะนะฮะรีบาวขึ้นมาก็ต้องหาทางออกแล้วนะครับผมมองว่าอาจจะลงต่อนะภาพระยะกลางอาจจะลงต่อแต่ระยะสั้นเนี่ยแม้ว่ามันจะเพิ่งหลุดโลเพิ่งหลุดโลตรง5 บาทนะครับมันก็อาจจะมีโอกาสรีบาวอยู่ในกรอบขาลงได้บ้างนะครับก็เหมือนทุกๆครั้งนะฮะคือลงแล้วก็รีบาวขึ้นมาในกรอบขาลงของเขาค่ะนะฮะแต่ว่ารีบาวขึ้นมาก็ลงต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบาวขึ้นมาหาทางออกนะครับจุดแนวต้านที่ผมมองว่าอาจจะมีรีบาวขึ้นมาได้เนี่ยก่อนหน้าบริเวณ5.40 บาทนะครับรีบาวขึ้นมาก็หาทางออกค่ะแต่ว่าเนี่ยไม่รู้ไงว่าคุณผู้ชมเนี่ยต้นทุนเท่าไหร่บอกว่าสูงมากทีนี้เกรงว่าเขาอาจจะสูงตัดใจไม่ได้เออนั่นแหละตัดใจไม่ได้อันนี้ก็ทำไงดีต้องพิจารณาอันนี้ต้องแล้วแต่คุณผู้ชมต้องตัดสินใจเองละนะครับเพราะว่าคือธุรกิจทีวีตอนนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดว่าเขาไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับสิ่งที่อาจจะช่วยให้เขามีโอกาสรีบาวด์ได้บ้างก็คือตอนปีหน้าก็รอลุ้นว่าทางกสทช.จะมีมาตรการเยียวยาอะไรออกมาช่วยกลุ่มทีวีที่มีข่าวหรือเปล่าค่ะนะครับซึ่งถ้าจำกันได้นะฮะทุกครั้งที่มีข่าวเยียวยาเนี่ยก็จะเด้งทีหนึ่งแล้วก็ลงต่อค่ะจริงนะเพราะว่ามันเอาไปละนะครับสำหรับทีวีที่บนจอทีวีปกติจริงนะครับคุณผู้ชมลองดูตัวเองสิเราดูจะผ่านทางไหน
ส่วนใหญ่นะก็ดูผ่านมือถือแท็บเล็ตดูออนไลน์กันหมดแล้วอ่ะครับก็อย่างรายการไม่อยากพูดถึงอย่างวันนี้ Channel ยังต้องยอมถอยใช่นะฮะแล้วจะต้องปรับตัวไปทำออนไลน์เพิ่มหรือถ้าไม่มีผู้ทางผู้ประกอบการที่ดีเข้ามานะฮะซึ่งตอนนี้ก็ทางตลาดหลักทรัพย์กำลังให้เปิดตัวอยู่นะว่าให้ทางผู้ประกอบการเนี่ยเข้ามาติดต่อนะครับแล้วก็รอดูนะฮะก็อย่างที่เห็นนะครับภาพธุรกิจทีวีมันเปลี่ยนนะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วทาง BEC เนี่ยผมเข้าใจว่าใบอนุญาตนี่เป็นไม้เป็นมือเลยนะค่ะจริงตั้งหลายช่องนะต่อครับก็ไม่อยากจะถามเลยเนี่ย WorkPoint อีกตัวนึงเนี่ยอันนี้ยังไม่มีน่าสนใจไหมล่ะคะคุณ Work นะฮะก็ภาพเดียวกับ BEC ก็คือเป็นขาลงเนี่ยฮะเราก็เกิดเซลล์ซิกแนลนะครับหลุดโลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพเดียวกันนะครับรีบาวขึ้นมาหาทางออกก่อนนะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่มีรายการที่มันปังมากๆเหมือนตอนก่อนหน้านี้เนี่ยโอกาสจะขึ้นก็ยากนะครับก็คือมันคงยังไม่เจ๊งหรอกนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะขึ้นยากมากจะต้องอยู่เขานานนะครับถ้ามีรีบาวขึ้นมาได้ผมมองแถวๆบริเวณ27 บาทค่ะนะครับโอเคแต่ยังไม่มีอะค่ะเราควรเข้าไปไหมอะยังไม่มีรอมีแท่งเขียวสักแท่งแรกก่อนค่อยตามก็ได้นะโอเคงั้นเพราะว่าอะไรนะครับมันจะเป็นการรีบาวเนี่ยเป็นขาลงค่ะนะฮะคือมีโอกาสไหมมีนะฮะรีบาวเป็นขาลงมีนะครับมีนะฮะรอแท่งเขียวแท่งแรกก่อนค่อยตามก็ได้ค่ะไม่มั่นใจก็รอแท่งที่สองเอาชัวร์ตลกเนี่ยมาถามเดี๋ยวขอถามท่านที่มีต้นทุนก่อนนะคะ TACC ต้นทุน4.80 บาททำเช่นไรครับ TACC ต้นทุนเท่าไหร่นะครับ4.80 บาทค่ะครับก็โอเวอร์โซนะรีบาวแล้วหาจังหวะออกค่ะนะครับเป็นเทรนขาลงแต่ว่ามันโอเวอร์โซระดับหนึ่งนะครับทั้งหุดกรอบบริงเจอร์แบนอย่างนี้แล้วก็ไอไอลงมาต่ำอย่างนี้ผมมองอาจจะมีรีบาวได้ทีนึงแต่รีบาวแล้วต้องหาจังหวะออกนะครับรีบาวขึ้นมาถึงตรงไหนนะฮะหน้าโอกาสถึงทุนก็คงจะยากค่ะนะครับโอกาสถึงทุนคงจะยากนะฮะผมมองโอกาสที่ถ้าจะเป็นไปได้คือสักบริเวณ3.10 บาทค่ะนะครับอ่ะทัสโก้ต้นทุน15.50 บาทตอนนี้15.20 บาทครับสำหรับทัสโก้นะฮะแข่งตัวไซด์เวย์ไม่ได้มีเทรนด์ขึ้นหรือลงนะตอนนี้นะก่อนหน้านี้เทรนด์ลงนะฮะตอนนี้ไม่ได้เป็นเทรนด์ลงแล้วนะครับเป็นเทรนด์ไซด์เวย์ออกข้างนะครับไม่ได้มีสัญญาณอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าติดทุนอยู่สัก15.50 บาทเนี่ยนะครับตรงนี้ถือว่าลงมาทดสอบกรอบด้านล่างแล้วนะครับแถว14.40 14.50 บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทดสอบเสร็จปุ๊บแล้วฟื้นขึ้นไปนะครับผมอยากให้ดูที่15.40 บาทถ้าพ้น15.40 บาทได้นะครับจะเป็นการไซด์เวย์ขึ้นไปอยู่กรอบบนเหมือนเดิมก็คือถ้าบริเวณ16.20 บาทจนถึง16.40 บาทได้แต่ถ้าไม่พ้น15.40 บาทนะถ้าไม่พ้นนะฮะอันนี้คือว่าแย่กว่าคาดอาจจะต้องขายออกมาก่อนนะยอมขาดทุนนิดนึงนะครับTTCL ต้นทุน7.60 บาทค่ะตอนนี้6.40 บาทครับ TTCL นะครับเป็นเทรนขาลงนะครับแต่ว่าโอเวอร์โซก็อาจจะยืนแล้วรีบาวนะฮะแต่รีบาวเราก็ต้องออกนะฮะเพราะว่ามันเป็นการรีบาวในเทรนขาลงเหมือนหลายๆตัวที่พูดถึงนะฮะกราฟเนี่ยก็คล้ายๆพวก BEC กับ Work นั่นแหละนะฮะคือเป็นเทรนขาลงนะครับแต่ว่าโอเวอร์โซนั่นเองนะครับก็อาจจะรีบาวได้บ้างนะฮะรีบาวขึ้นมาออกนะครับก็มองแนวต้านถ้าจะรีบาวก็แถว7 บาทนะครับค่ะได้แค่นั้นเนาะอ่ะโมเดิร์นต้นทุน5.20 บาททำยังไงดีมีโอกาสฟื้นไหมครับสำหรับหุ้นโมเดิร์นนะฮะถามว่ามีโอกาสฟื้นไหมไม่ได้ดูพื้นฐานเขาแล้วนะฮะถ้าดูจากกราฟเนี่ยเหมือน BEC กับ Work นั่นแหละค่ะเหมือนโตโยต้านั่นแหละนะครับคือเทรนขาลงแต่โอ้โซอาจจะรีบาวได้อาจจะรีบาวได้เป็นการรีบาวในเทรนขาลงนะครับถ้าจะรีบาวนะครับผมมองแนวต้านการรีบาวอยู่สัก3.96 บาทค่ะนะครับก็หาจังหวะออกนะตอนนี้โอเวอร์โซลแล้วนะครับสามบาทเก้าสิบหกได้แค่นั้นนะคะคุณผู้ชมแล้วหาจังหวะออกนะหาจังหวะออกนะครับต้องตัดใจแหละนาทีนี้ส
Synnex บอกว่าต้นทุน 14.50 Q4 จะออกมาดีไหมเห็น iPhone วางตลาดคุณผู้ชมเราพูดกันทุกวันว่าบริษัทผู้ผลิต iPhone หลายแห่งเนี่ยก็ปรับลดประมาณการiPhone ที่วางตลาดเนี่ยก็ไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่แพงมากอ่ะต้องซื้อผ่านทูกับแอดวานซ์นะกับดีแท็กอาจจะได้ถูกใช่ได้ถูกแต่ว่ามันต้องเอาแพ็กเกจเข้ามาอีกด้วยนะเออก็พอได้แพ็กเกจสักเดือนปีหนึ่งก็ไปขอโปรโมชั่นพิเศษเอาละกันกลับมา Synnex 14.50 ก็สำหรับ Synnex นะครับตรงนี้เนี่ยเทรนไม่ค่อยดีนะเป็นเทรนขาลงนะครับเพิ่งเริ่มจะเป็นขาลงตั้งแต่หลุดจากเรา14บาทนั่นแหละนะครับพอหลุดเป็นเทรนขาลงขึ้นมาก็จะเห็นว่าลงมาเยอะโอเวอร์โซก็รีบาวด์ทีนึงแท่งเขียวใหญ่ๆนะครับแล้วก็ไปต่อไม่ไหวก็เป็นเทรนขาลงต่อนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเทรนตอนนี้ถือว่าไม่ค่อยดีนะครับถ้ารีบาวด์ขึ้นมาก็หาจังหวะออกนะครับรีบาวด์ขึ้นมาหาจังหวะออกแถว13บาทถ้ามีโอกาสนะฮะต้านแรกคือ12บาท40ถัดไปคือ13บาทนะครับรีบาวด์ขึ้นมาหาจังหวะออกนะครับแล้วก็จุดคัตลอสเผื่อไว้ถ้าไม่ไหวจริงๆเนี่ย11บาท20นะครับQ4 จะดีไหมอ่ะไม่ได้ตามเลยฮะตัวนี้ไม่ได้ตามพื้นฐานเขาอะนะฮะโอเคคุณผู้ชมลองไปดูในบทวิเคราะห์ในคอนเซนซัสนะคะว่าเขาว่ายังไงนะอ่ะ TTA ต้นทุน11บาท90ลงมาครึ่งนึงเลยครับก็ถามว่า TTA ดีไหมนะฮะณตอนนี้เนี่ยไม่ได้ตามเขาเหมือนกันนะฮะแต่ว่าตัวไดเบลเนี่ยน่าจะไม่ค่อยคนก็คงกังวลในเรื่องของสงครามการค้าด้วยส่วนหนึ่งนะฮะว่าจะกระทบหรือเปล่านะเพราะว่าเขาเกี่ยวข้องกับการขนส่งนะฮะเพราะนั้นสำหรับ GTA เนี่ยนะฮะเป็นภาพคล้ายๆกันก็คือถ้าไม่อยากถือยาวจนรอเซ็กชันใหม่มาเนี่ยรีบาวขึ้นมาก็ออกก่อนนะครับรีบาวขึ้นมาได้แถวไหนนะฮะถ้าโอกาสจริงๆเนี่ยถ้าจะมีโอกาสนะแนวต้านแรกค่าบาท90ถัดไปที่6บาท10นะครับก็รีบาวขึ้นมาก็หาจังหวะออกนะครับโอเคจะบอกว่าหมดเวลาแล้วว่าตอนนี้เซตอินเด็กซ์นะคะ 1592.06 จุดค่ะติดลบไป 4.01 จุดหรือว่า 0.25% นะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะก็วันนี้ต้องขอขอบพระคุณทางด้านของคุณมิ้งนะคะคุณสุโชติธีระวรรณรัตน์นะคะจากบริษัททรัพย์ KGI ประเทศไทยที่มาให้ข้อมูลแล้วก็ร่วมรายการกับเราในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะคุณมิ้งค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคำถามเหลืออีกเยอะเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาเจอกันใหม่จะบอกว่าวันจันทร์ขออนุญาตหยุด1วันนะคะแล้วก็วันอังคารมาเจอกันวันคริสต์มาสต้อนรับวันคริสต์มาสดูซิเราจะมีของขวัญอะไรมาให้คุณผู้ชมไว้บ้างนะคะก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่วันอังคารนะคะย้ำว่าวันอังคารที่25ธันวาคมวันคริสต์มาสนะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะเป็นกำลังใจให้ทุกคนรู้แหละเพราะว่าติดกันเยอะเลยเนาะก็สู้ๆนะคะมันมีขึ้นมันมีลงมันมีลงเดี๋ยวมันก็มีขึ้นนะคะมันเป็นวัฏจักรแบบนี้แต่ว่าไม่รู้มันจะขึ้นเมื่อไหร่นะคะอดทนเอาไว้นะเดี๋ยวที่หน้ามาเจอกันใหม่ค่ะปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Ken Group